าวบ้านการเมืองครับวันนี้เจอกันนะครับผมภูรพัฒน์เพิ่มพูนนะครับมิถึงอธิกิจแสวงสุขนะครับเจอกันวันอังคารพอดีนะหลังจากหยุด3วันนะครับเปิดประชุมครม.ใช่ภาพแห่งวันภาพแห่งสัปดาห์ก็ได้ภาพวิษณุมาแล้วเดินมาเข้ามาแล้ววันนี้เขาใส่แว่นด้วยวันนั้นที่สัมภาษณ์ครั้งแรกตอนออกสื่อไม่ได้ใส่แว่นและสภาพดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วนะหรอเพราะใส่แว่นแล้วก็ดูดีขึ้นนะวันนี้ท่านผู้ชมครับเจอกันวันอังคารแบบนี้นะครับอย่างที่บอกแหละมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องของอาจารย์วิษณุก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาทำงานวันนี้วันแรกนะครับท่ามกลางข่าวที่บอกโอ้โหลือกันไปถึงขั้นว่ามาทำงานแลกไตเพราะแกเป็นโรคไตผมก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอระดับอาจารย์วิษณุนะต้องทำงานแลกไตเลยเหรอเออใช่ไหมคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเนี่ยคงผูกขาดไตทั้งประเทศอ่ะถ้าวิษณุไม่มาทำงานให้นี่จะไม่ได้จะเปลี่ยนไตไม่ได้เออวันนี้แกก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเออมีนักข่าวไปถามด้วยเหรอใช่มีนักข่าวไปถามแกวันนี้ข่าวมันไร้สาระมากเลยนักข่าวก็กล้าถามนะแกก็กล้าตอบบอกหมอไม่ให้เปลี่ยนบอกไม่จำเป็นระดับวิษณุเนี่ยฮะแกมีคอนเนคชั่นเยอะแยะมากมายจะเปลี่ยนไตวันไหนก็เปลี่ยนได้นั่นแหละแบบทั้งคล้ายๆกับว่าสมมติว่าเออเกิดคือการเปลี่ยนไตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือญาติใช่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 ไหมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเกิดมันตรงกันทุกอย่างอะไรต่างเขาเช็คแล้วมันตรงกันได้กันเลือกมันได้แล้วเขาจะโทรเรียกทันทีสมมติเราไปจองไว้อ่ะเขาจะโทรเรียกใช่ป่ะว่าอันนี้มาละคุณต้องมาถึงโรงพยาบาลภายในกี่โมงครับใช่ป่ะผมคิดว่าไอ้แบบหลังเนี่ยจะไม่ใช่รู้แกมีศักยภาพมีบารมีมีอะไรของแกที่แบบว่าอยากเปลี่ยนมาไหนก็เปลี่ยนได้อ่ะก็คิดว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาทำงานแรกแล้วรับใช้รัฐบาลเป็นแรกไตแล้วโอเคเดี๋ยวว่ากันเป็นข้อสังเกตไงเขาสังเกตการวิเทิงมันเป็นข่าวหาที่สุดเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับก้าวไกลเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ก้าวไกลเนี่ยชี้แจงนะครับวันนี้เขาก็ไปส่งเอกสารชี้แจงกันเรื่องของการต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองกับกรณีการใช้112ในการหาเสียงนะครับวันนี้ก็ไปชี้แจงกันแต่ว่าโอเคแหละไอ้การชี้แจงมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยคนในก้าวไกลเองเนี่ยส.ส.หลายคนเริ่มขยับไปคุยกับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามเริ่มมีคนมาจีบนะบอกบางคนก็บอกให้ไปคุยกันในที่ประชุมกรรมาธิการบางคนก็บอกไปคุยกันที่ต่างประเทศเวลาไปดูงานอะไรเงี้ยก็เป็นข้อสงสัยเป็นข้อครหาและกันเพราะเลยยังไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่าอันนี้น่าคุยเพราะว่าคนก็มองว่านี่คือเกมหนึ่งในการสกัดก้าวไกลในอนาคตทั้งเรื่องของการยุบพรรคทั้งเรื่องของการดึงฮูเห่าออกมานะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวชวนคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนครับมาคุยกันประเด็นนี้แหละนะครับตอนสักทุ่มหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะวิโรจน์มองยังไงในฐานะของคนข้างในนะครับแล้วก็นี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามต่อก็คือเรื่องของสว.นะครับสว.ก็ปรากฏเป็นกระแสมากพี่ถึกโผ149คนที่ออกมาว่าเนี่ยสมชายแสวงการเหรอนอนรอแล้วนอนรอแล้วไม่ต้องเลือกอะไรหลอกผ่านอยู่ดีเนี่ยบางคนถึงขั้นบอกเอ๊ะเขาอาจจะเข้าถึงระดับจังหวัดกันหมดแล้วด้วยทั้งที่ยังไม่เลือกอำเภอเลยก็เลยกลายเป็นคำถามไปถึงกกต.ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้นะกกต.วันนี้ก็ปฏิเสธบอกไม่จริงไม่เป็นความจริงเป็นแค่เพียงการคาดคะเนกันนะสว.สมชายก็ออกมาย้ำอีกครั้งบอกเฮ้ยที่พูดเนี่ยไม่ได้อะไรแค่ต้องการทำให้สว.ชุดใหม่มันเป็นสว.ที่ดีทำงานต่อเนื่องก็มาตั้งข้อสังเกตกันกับเรื่องของสว.แล้ววันนี้เนี่ยไอ้รอเขาก็แถลงนะครับเขามีการสัมมนากันก็มีความเป็นห่วงบรรยายว่ามันมีหลายเรื่องอย่างเช่นมันอาจจะมีคนที่เข้าใจว่าตัวเองผ่านจนกระทั่งไม่ไปเลือกก็มีนะเพราะว่ามันมีคะแนนอยู่แล้วในรอบแรกไม่ไปซึ่งก็จะพลาดเลยสุดท้ายตกกันหมดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไอ้เราเขาก็ชี้แจงมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสรุปเรื่องนี้กันส่วนโพวันนี้ครับท่านผู้ชมครับไปดูโพกันหน่อยโพวันนี้เนี่ยท
ามท่านผู้ชมนะครับเรื่องของงูเห่านี่แหละเพราะมันมีกระแสข่าวว่าก้าวไกลจะมีงูเห่าหากมีการยุบพรรคนะถามว่าคือเราถามเป็นตัวเลขจำนวนแล้วกันจะบอกว่า0เลยมันก็อาจจะยากจะบอกว่าตัวเลขเท่าไหร่มันก็ยากบอกว่าท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลเดี๋ยวจะมีงูเห่ามากกว่าหรือน้อยกว่า10คนให้ประเมินตัวเลขอันนี้มีทำแบบมันก็แบบว่าต่อครึ่งลูกห้าอย่างนี้เหรอห้าสี่อะไรเนี่ยเออคือให้คุณไปเก่งไหมไปเก่งกันหน่อยคือถ้าคิดว่าไม่มีเลยก็ต่ำกว่าเขียนว่าต่ำกว่าสิบก็ได้บวกต่ำกว่าสิบก็ได้ถ้าไม่มีเลยก็ต่ำกว่าสิบไงเออมีไม่ถึงสิบมีเก้ามีแปดเงี้ยก็บวกได้หรือถ้าจะบอกว่ามันจะเยอะเกินสิบอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่า151ใช่ไหมเออมันก็ไม่119 119เออสัดส่วนมันก็ไม่น้อยอ่ะเออจำนวนส.ส.ที่มีอยู่อ่ะแล้วมันก็ต่างพรรคต่างที่มากันต่างที่มาต่างความคิดกันแม้ว่าหลายคนจะบอกก้าวไกลเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็แล้วแต่ก็นั่นไงฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่น่าคิดคือจะให้ไปใครไปรับประกันว่าไม่มีศูนย์เลยเนี่ยใครจะกล้ารับประกันมันก็ไม่ค่อยน่ารับประกันได้เท่าไหร่มันก็แต่ถ้าบอกว่ามี 20-30 เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเอ้าก็พวกที่ออกไปเนี่ยรอบที่แล้วก็ตกหมดอ่ะใช่สมัยตอนอนาคตใหม่ตกหมดมีบทเรียนแล้วจบอนาคตทางการเมืองใช่จบเลยแต่ว่าได้อะไรไปติดไม้ติดมือเราไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้แต่เนี้ยด้วยเวลามันเวลาของการเป็นส.ส.มันอีกยาวไง3ปีไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาก็ยังเป็นได้อีกนานนะครับอ่ะนี่เป็นโพลวันนี้นะครับอย่าลืมสรุปบวชกันแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการเรามาสรุปกันใน YouTube ไม่ชวนทีวีกับ Facebook The Politics นะครับรวมถึงท่านสามารถร่วมการสนับสนุนรายการนะครับผ่านทางช่องทางของ Super Chat Super Sticker การสมัคร Membership YouTube ไม่ชวนทีวีนะครับก็ร่วมกันได้นะครับใน 2-3 ช่องทางนี้นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YouTube มัธยชนทีวีนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคุณแพทนะครับส่งมาแล้วขอบพระคุณคุณแพทมากนะครับสวัสดีครับคุณดำคุณแพทคุณวิโรจน์ติดชาวนานะครับคุณสมปรารถนาคุณนุชคุณก๊อตซันสวัสดีนะครับนะแล้วก็อันนี้ใน Facebook ใน YouTube เนาะใน Facebook นะครับทักทายเหมือนเคยนะครับคุณปิยวัฒน์คุณบุญฟรีคุณนุชแก่นพิทักษ์คุณนิรันดร์คุณธีรเนศคุณโสภรคุณประมวลคุณวิรุณรัตน์คุณนิกรนะครับก็สวัสดีทั้งใน2ช่องทางนะครับเอาละพี่ถึกฮะเรื่องของก้าวไกลอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พรรคก้าวไกลเขามีกำหนดการที่ต้องไปยื่นคำชี้แจงในการสู้คดีล้มล้างการปกครองต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตามกรอบเวลาของศาลกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่ารายงานเดี๋ยวบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้ไปยื่นแล้วแล้วก็จริงๆแล้วคำชี้แจงของก้าวไกลเนี่ยเพิ่งจะตรวจทานกันเสร็จเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลน่าจะยืนยันกับศาลก็คือหลักการเดิมที่ว่าพรรคไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครองและความผิดยังไม่สำเร็จนะครับการร่างคำชี้แจงครั้งนี้นะครับคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคนะครับเป็นตัวหลักในคนร่างนี้ซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ร่างนี่ก็จะมีอย่างคุณณัฐวุฒิบัวปทุมเป็นแกนนำด้านกฎหมายเนี่ยร่วมด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรายงานบอกว่าคุณชัยธวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคก็เป็นคนร่างคนเดียวที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่พรรคกำลังพยายามจะต่อสู้คดีนี้เนี่ยมันก็มีรายงานบอกว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลบางคนได้ไปพูดคุยกับพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคขั้วตรงกันข้ามแต่ยังไม่มีใครกล้าแสดงตัวเนื่องจากกังวลข้อครหาเรื่องการเป็นงูเห่าแล้วก็มีการกำชับส.ส.จากแกนนำพรรคว่าให้เชื่อใจกันและกันเพราะหากพรรคถูกยุบก็มีการเตรียมการไว้รองรับแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานผมย้ำนะครับรายงานบอกว่ามีการไปคุยจริงของส.ส.ก้าวไกลกับพรรคอื่นแต่เป็นพรรคขั้วตรงกันข้ามขณะที่วันนี้โฆษกก้าวไกลคุณพฤทธิ์วัชระศิลป์คุณไอติมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยววันที่9มิถุนา
วันที่9มิถุนายนจะมีการแถลงข่าวและเผยแพร่รายละเอียดคำชี้แจงทั้งหมดให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเห็นแนวทางต่อสู้คดีของพรรคถามว่าเลือกวันที่9เพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่สะดวกที่สุดทุกคนว่างตรงกันนะครับเราจะทำสรุปแนวทางให้เข้าใจง่ายนะครับไม่ได้มีนัยยะไม่ได้มีเจตนาอะไรหวังผลเพราะวันที่9มันเป็นวันเลือกสว.พอดีเป็นวันเลือกสว.ระดับอำเภอนะครับนักข่าวก็พยายามถามว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณในทีมก็ปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวไม่ได้มีนัยยะเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนสะดวกนะครับถามถึงหลักการในการชี้แจงว่าเป็นไปตามที่เคยยืนยันหรือเปล่าว่าความผิดยังไม่สำเร็จและพรรคไม่มีเจตนาคุณพฤทธิ์บอกว่าเดี๋ยวรอวันที่9จัดชัดเจนและละเอียดนะครับบรรยากาศในพรรคตอนนี้ทุกคนเดินหน้าทำงานต่อไม่ได้ทำให้เสียสมาธิโดยเฉพาะภารกิจคือการเตรียมการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะเกิดขึ้น 18-21 มิถุนายนนี้ทั้งเรื่อง2วาระเรื่องของพรบประชามตินะครับแล้วก็เรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายนี่จะเป็น2เรื่องหลักที่สส.ก้าวไกลจะเดินหน้าทำงานไม่ได้เสียสมาธิครับยืนยันแบบนั้นก็ถ้าสรุปคำชี้แจงผมก็คิดว่ามันก็เหมือนหลายคนบอกอ่ะแหละก็เขาก็ยืนยันว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยชอบตอนนั้นก็ไม่มีใครบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเพียงแต่สภาไม่รับกกต.ก็ไม่ได้บอกในตอนหาเสียงแล้วก็ตอนหาเสียงก็เหมือนกันก็ยื่นในเรื่องนโยบายแก้112กกต.ก็ไม่เคยห้ามใช่กกต.ก็ปล่อยให้หาเสียงจนจบแล้วถึงไปมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญครับมันพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะบอกว่าเขาเจตนาล้มล้างไม่ได้ มันก็เป็นสิ่งที่ไฟเขียวกันมาตลอดโดยกกต.แล้วก็คือตอนสภาถึงแม้ว่าสภาจะไม่รับร่างแก้ไข112แต่ก็สภาก็ไม่เคยตีตกเพราะเหตุว่าอันนี้เป็นการล้มล้างการปกครองอะไรแบบนี้ใช่ไหมสภาเพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นด้วยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาเถียงกันไปเถียงกันมาใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีคนไปร้องกกต.ด้วยนะที่บอกว่ากกต.เนี่ยปล่อยทำหน้าที่ปล่อยปะละเลยให้ก้าวไกลใช้112ในการหาเสียงได้ซึ่งเป็นเรื่องของการล้มล้างกับปกครองตามที่ศาลว่าซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นก็เขาก็ตีตกศาลก็ไม่รับเขาก็ไม่รับแต่ศาลไม่รับด้วยเหตุที่ว่าดูเหมือนว่าผู้ร้องไม่ได้ร้องขออะไรให้ทำอะไรไม่ได้ระบุว่าให้ร้องขอเพื่อทำอะไรจะให้ยุบกกต.เหรออะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกเนี่ยคือถ้าดูโดยทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นแนวทางที่ว่ากันมาเนี่ยมันก็ดูจะเหมือนว่าความผิดของก้าวไกลถ้าไม่ได้มีการตั้งธงไว้ครับถ้าไม่มีปักธงไว้มันก็เหมือนโอกาสที่จะยุบพรรคมันก็จะน้อยหรือไม่คือมันก็ต้องย้อนไปดูที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องล้มล้างใช่ไหมคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปโยงไปโยงมาแล้วว่ามันเป็นเจตนาซ่อนเล้นซอกก่อนบ่อนทำลายต่างๆใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการบรรยายพฤติกรรมโดยที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นการมันเหมือนมันไม่ได้เปิดช่องให้มีการต่อสู้กันทางพยานหลักฐานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการสรุปโดยสารที่พูดถึงว่าเนี่ยเป็นเจตนาที่ซ่อนเล้นอะไรเงี้ยทำไมคุณไปประกันคนโดน112เอาพวกนี้เข้ามาโยงใช่ไหมซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วการประกันตัวผู้ต้องหามันก็ผู้ต้องหาหรือจำเลยอ่ะการประกันตัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ส.ส.ทำมีอำนาจทำได้อยู่แล้วเป็นสิทธิที่ส.ส.เขาจะช่วยคนว่าตราบใดที่แบบเขายังเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมก็สามารถที่มีสิทธิประกันตัวซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่โยงไปโยงมานะทั้งหมดนั่นแหละมันต้องถามว่ามันเพียงพอหรือเปล่าล่ะที่จะมาอ้างว่าเป็นการกระทำของพรรคที่เขายุบพรรคถึงขั้นยุบพรรคเพราะการกระทำของพรรคที่มันเป็นพรรคจริงๆเนี่ยก็คือที่มันเป็นโดยมติพรรคเลยคือการยื่นแก้112ต่อสภาซึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสภาหรือว่าการที่ยื่นแก้112เป็นนโยบายหาเสียงต่อกกต.ซึ่งกกต.ก็ไฟเขียวครับแล้วก็ดีเบตกันทุกช่องออกทีวีทุกบ้านทั่วเมืองไม่เห็นมีใครแบบสะดุ้งสะเทือนอะไรตอนนั้นเลยครับคือพี่ถึงจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ศาลได้มีการกล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยบางอย่างการกระทำบางอย่างอันนี้ไม่ใช่พรรคทำด้วยเป็นตัวบุคคล
ก็เป็นตัวบุคคลเป็นอะไรของเขาแต่หมายถึงว่ามันไม่ควรจะเอามาโยงนะไม่ควรจะเอามาโยงแบบเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าเป็นอ้างว่าเป็นเจตนาใช่ไหมอ้างว่าเป็นเจตนาแล้วก็คือพฤติกรรมกิจกรรมในการหาเสียงเลยก็เมื่อเปิดให้เขาหาเสียงได้เมื่อเปิดให้เขาหาเสียงได้เขาก็หาเสียงแล้วแต่กลับมีความรู้สึกว่าศาลมาวินิจฉัยตอนท้ายว่าไอ้การหาเสียงเนี่ยมันเป็นการซ้อก่อนมันทำลายนะการหาเสียงเนี่ยเป็นการซ้อก่อนมันทำลายทั้งที่ความจริงไอ้ตอนหาเสียงเขาก็ไม่ได้ทำผิดนะครับไม่ได้มีใครทำผิด112ไม่ได้มีใครเลยนะหาเสียงเรื่องแก้112ไม่ได้มีความผิดไม่ได้ทำผิดเรื่อง112ไม่ได้ไปอะไรต่างเลยใช่ไหมโอเคกระบวนการเรื่องของการตัดสินเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวว่ากันคิดว่าไม่น่าจะเดินกรกฎาคมก็คงเจแต่ข่าวที่มันออกมาพร้อมกันเนี่ยพี่ถึงเรื่องงูเห่าเรื่องงูเห่างูนี้ปกก็น่ากลัวมากเลยลูกงูเห่าเรื่องงูเห่าที่บอกว่ามีรายงานว่าในระหว่างเนี้ยมันมีส.ส.ก้าวไกลบางคนไปคุยกับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามจริงๆคืออันเนี้ยสื่อก็ต้องมีความรู้สึกว่าจะสืบคนให้มันได้แล้วพบความคิดของสื่อเองส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันต้องมีแน่ๆแล้วก็เพียงแต่ผมคิดว่ามีแน่ๆเนี่ยมันมีในระดับไหนเหมือนอย่างที่เราถามนั่นแหละสองคนสามคนสองสามสี่ห้าคนมันก็มีความเป็นไปได้ของมันมันมีใช่ไหมแต่ที่มันจะส่งผลสะเทือนแค่ไหนคือมันมีถึงสิบไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีถึงสิบไหมคือส.ส149คนคุณไปรับประกันไม่ได้หรอกทั้งหมดอ่ะมันยากแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขามีบทบาทมีความแข็งขันคือถึงขั้นที่ว่าไอ้ถ้าอีก44คนโดนสอยโดนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีคนที่แข็งขันอยู่ใช่ไหมมันยังมีคนที่เข้มแข็งที่เคลื่อนไหวที่อะไรต่างๆอยู่คนที่เป็นส.ส.ใหม่ๆเนี่ยที่มีบทบาทสูงก็เยอะแต่พวกที่ไม่มีบทบาทเลยมันก็มีแล้วมันก็มีคำถามว่าพวกนี้ปรับตัวเข้ากับการหาเสียงแบบก้าวไกลได้หรือไม่ถ้าปรับตัวไม่ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แล้วเขาอยู่แบบนี้ไม่ได้เขาจะย้ายพรรคมันก็มีมันก็คงมีแต่ว่าจำนวนเนี้ยมันจะมีเท่าไหร่เพราะในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้ว่าถ้าเขาย้ายพรรคไปนะอย่างที่เขาทำอย่างที่เกิดงูเห่าว่าเมื่อสมัยที่แล้วอนาคตใหม่เขาก็จบอนาคตใช่ป่ะเขาก็จบอนาคตทีนี้เขาจบอนาคตแล้วเขาจะเอาอย่างไงคือผมยังคิดว่าสิ่งที่มันถ้าอีกฝั่งหนึ่งคิดฉลาดหน่อยก็อาจจะไปตั้งพรรคที่มันดูภาพลักษณ์ดีหน่อยไม่ใช่พรรคที่มีอยู่ตั้งพรรคใหม่เลยแล้วค่อยมาดูดตั้งพรรคใหม่เลยไปลวกหรือว่าอ้างว่าเนี่ยเราสี่ห้าคนเนี่ยสมมตินะครับจะเป็นตัวตั้งตัวตีเราคิดว่าเดินการเมืองแบบก้าวไกลมันมีปัญหาแต่ว่ายังมีอุดมการร่วมกันบางอย่างอยู่เราจะไปประกาศตัวตั้งพรรคใหม่แยกออกไปอย่างเงี้ยให้มีเขาเข้าใจไหมคือคนก้าวไกลนี่แหละที่จะคิดจะเป็นงูเห่าแต่ทำยังไงไม่ให้น่าเกลียดคือมูฟออกไปตั้งกลุ่มใหม่ไม่ไปอยู่กับพรรคที่ว่ากันเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยถามว่าคุณไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วไงตาย ตายกับตายครับใช่อยู่กับภูมิใจไทยตายกับตายมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่บอกว่าประนามกันนะแต่ว่าวิธีการหาเสียงมันแตกต่างแนวคิดมันต่างวิธีการหาเสียงมันก็แตกต่างแล้วการที่คุณข้ามไปแบบนั้นคุณก็จะเสียฐานเสียงเดิมคุณก็ถูกประนามอยู่แล้วใช่ป่ะแล้ววิธีการหาเสียงก็มันก็แตกต่างในพื้นที่เขตตรงนั้นสสภูมิใจไทยเดิมเขาก็มีสสเพื่อไทยเดิมเขาก็มีแต่คุณที่คุณชนะเขามาอย่างเนี้ยเขาจะคุณไปทำไมล่ะหรือเอาไปก็เอาไปแค่ชั่วคราวใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องไปประชันกับอดีตส.ส.เดิมซึ่งวิธีการหาเสียงของเขาเป็นอีกแบบนึงเขาแม้ว่าครั้งที่แล้วเขาชนะคุณมาคุณชนะเขามาอาจเป็นเพราะประมาทอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เอาคนเดิมมันก็จะควรจะเป็นคนเดิมลงสมัยหน้าคนของเขาคนของเขาเว้นแต่คนของเขานั้นมันไม่มีจริงๆแล้วนั้นโอกาสของการที่ข้ามขั้วแบบนั้นแหละข้ามขั้วกลับไปแบบนั้นแหละยากผมยังคิดว่าถ้ามีคนที่มันจะดึงก้าวไกลนะไอ้นี่เราให้ความเห็นที่กลายเป็นภัยต่อก้าวไกลใช่ไหมเนี่ย
ถ้ามีคนจะดึงสสก้าวไกลนะเออก็คือแบบแอบคล้ายๆกับว่าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนอะไรสักอย่างสนับสนุนเบื้องหลังแล้วก็เนี่ยคุณยกทัพกันมาเนี่ยสิบยี่สิบคนครับเป็นพักอีกพักหนึ่งบอกว่าเราจะมีอุดมคติอย่างนี้แบบเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลบางอย่างเราจะอะไรแบบเนี้ยจะพูดให้มันสวยๆแล้วก็ตั้งทีมกันใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันยังพอไอ้พวกที่ไปรู้สึกเออพอมีทางเว้ยอนาคตเรายังอาจจะมีดูไม่น่าเกลียดมากนักเออใช่ถ้าคุณไปอยู่กับอนุทินอย่างเงี้ยเออคุณไปอยู่กับคุณไปเดินตามอุ้งอิงเนี่ยก็ตายมีแต่ตายกับตายไม่ไปถึงแต่ระหว่างการเลือกที่จะจับกลุ่มกันเองของงูเห่าไปตั้งกลุ่มใหม่พรรคใหม่มันจะต่างอะไรกับการอยู่กับพรรคใหม่ของก้าวไกลซะล่ะเอ้าก็ถึงเวลาเขาก็อาจจะแยกไปสนับสนุนบางเรื่องบางอะไรกับรัฐบาลได้อะไรได้มันจะไปอีกแบบนึงมันก็ขายงูเห่านั่นแหละแต่ว่าทำให้มันดูสวยวิธีทำให้มันดูสวยคือไปเป็นพรรคใหม่เลยแค่บอกว่าอุดมการณ์บางอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะไม่ตรงกันแต่เป็นมิตรแต่คุณต้องพูดสวยๆไงยังเป็นมิตรซึ่งกันและกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆค่อยๆฉีกไปเป็นค่อยๆให้เห็นลายค่อยๆให้เห็นลายงูเห่าตอนที่มันผ่านไปช่วงหนึ่งนั่นวิธีนั้นน่ะดูดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปสุดตัวแบบที่มันแบบคือพวกที่ไปภูมิใจไทยคราวที่แล้วเราจะเห็นว่ามันบทบาทมันน้อยด้วยใช่ป่ะบทบาทที่ออกมาก็เป็นบทบาทด้านลบบทบาทพอเป็นด้านลบด้านที่แบบสนับสนุนรัฐบาลด้านอะไรอย่างที่มันเอาแต่เชียร์รัฐบาลอะไรอย่างเนี้ยพอบทบาทมันออกไปด้านนั้นยังไงคุณก็ยากอยู่แล้วชนะเลือกตั้งยากอยู่แล้วครับนี่สอนงูเห่าเนี่ยชี้โพงให้กระรอกเออชี้รูให้งูเห่าเออชี้รู งูเห่าที่มีที่ไปไม่แต่งูเห่าที่จะเลือกไปก็จะบอกไปเนี่ยก็ต้องมั่นใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าคุณต้องชั่งใจพอสมควรเพราะว่าแม้ว่าคุณจะบอกว่าแนวทางเหมือนก้าวไกลตัดบางอย่างออกที่เป็นอุปสรรคที่จะร่วมกับรัฐบาลได้แต่อย่าลืมว่าคนที่เลือกก้าวไกลเขามีความชัดเจนในการเลือกใช่ไหมฮะไม่งั้นครั้งที่แล้วไม่ถูกสั่งสอนกันไปเยอะขนาดนั้นมันยังรักษาภาพดีได้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งไอ้ช่วงหนึ่งนะคือช่วงหนึ่งอาจจะยังคุณอาจจะไม่ต้องไปเข้ารัฐบาลทันที อะไรเงี้ยใช่มันลักษณะของการที่แบบดูยังไม่ได้น่าเกลียดเท่ากับแบบโอ้ยพักโดนยุบพุ่งกระโดดพักขั้วตรงข้ามทันที อันนั้นคือเชือดคอตัวเองตัวละฮะคิดในทางกับการไม่ถึกถ้าเราเป็นพักใหญ่เราเป็นเพื่อไทยเราเป็นภูมิใจไทยเราเป็นสองลุงพักสองลุงเราจะกล้าดึงก้าวไกลไปอยู่ร่วมอ่ะพรรคอื่นเขาก็ทำได้อยู่แล้วนี่เขากล้าอยู่แล้วแต่ภูมิจะแต่เพื่อไทยอ่ะจะคิดหนักเนี่ยเพื่อไทยจะคิดหนักมันหลายชั้นด้วยหนึ่งก็คือแบบถึงมันจะข้ามขั้วเป็นคู่ต่อสู้เป็นอะไรกันแบบมันก็สไตล์ของเพื่อไทยมันก็ยังพอจะยังน่าจะทำไมอ่ะยังพอยังต้องโชว์ให้คนเห็นว่ามีสปิริตอยู่อ่ะไอการไปดูคนแบบเนี้ยมันยิ่งแย่นะมันจะดูยิ่งแย่ไงแต่ว่าเขาก็ดูนะอย่างเช่นเอาคุณสุวัฒน์อย่างเงี้ยเอาอะไรต่างๆเอากลุ่มอบจที่มาจากไม่ได้มีรากฐานกับพรรคเพื่อไทยเลยอย่างเงี้ยครับกลุ่มโรงโม่โคราชอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีรากฐานกับเพื่อไทยเลยใช่ไหมไม่ได้มีรากฐานไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันมาเลยไม่ได้ต่อร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมาเขาก็เอาไงแต่ว่าไอ้การที่จะแบบมาคุบของก้าวไกลเนี่ย มันก็จะดูเขินๆไปหน่อยไหมมันควรจะเขินไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามุมเนี้ยเพื่อไทยอาจจะไม่น่าอันที่สองก็คือว่าคู่แข่งความเป็นคู่แข่งมันอยู่ในสสพื้นที่ด้วยใช่ป่ะสมมุติคุณไปเอาสมมุติ
มีสสเชียงใหม่สักคนจะเป็นงูเห่าจะไปแล้วไปอยู่เพื่อไทยแล้วสสเชียงใหม่ที่เขียนอังเบอร์แล้วของเพื่อไทยเขามีตัวอยู่สสกรุงเทพแล้วสสเพื่อไทยล่ะจะทำยังไงคือเขาต้องรักคนเก่าเขาก็หรือเปล่ากรุงเทพอาจจะความเป็นพื้นที่อาจจะไม่เยอะแต่คุณดูอีสานเนี่ย อีสานอาจจะสสเก้าไกลก็ไม่เยอะแต่หมายถึงว่าคุณดูอีสานดูที่อื่นอะไรเนี่ยสสพื้นที่อย่างของเพื่อไทยมีอยู่แล้วใช่แค่ครั้งนี้สอบตกคุณจะเปลี่ยนคนเลยป่ะหรือว่าจะเอาลูกเขาสมัยหน้าหรือจะแบบว่าเขาจะกลับมาถ้าเขายังคิดพอสู้ได้ครั้งที่แล้วจะประมาทคิดว่าแลนด์สไลด์ครับคิดว่าแลนด์สไลด์เห็นเงินหมื่นตัวแดงๆแล้วตาโตคิดว่ากูชนะแน่ไม่ขยันหาเสียง อะไรเงี้ยล่วง มันมีแบบนี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเพื่อไทยจะเอาคนอื่นล่ะเพราะเพื่อไทยมันมีอะไรค้ำคออยู่พอสมควรถ้ายังมีนะ มีแล้วก็บอกว่าเขามีอยู่ถ้าไม่มีค้ำคอเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยหนักกว่านั้นขนาดนั้นเลยเหรอเออคือแต่เพื่อไทยเนี่ยวันนี้มีคนนึงนะพี่ถึกเขาบอกเขาไม่เอานะเขาไม่เห็นด้วยนะครูมานิตครูมานิตสังพุ่มเนี่ยสุรินทร์ชัดเจนอีสานครูมานิตบอกว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีส.ส.ก้าวไกลคนไหนวิ่งมาแถวพรรคเพื่อไทยไม่เห็นมีเลยนะคิดว่าเป็นภาพที่คนไปพูดมากกว่าเขาคงมีบทเรียนจากครั้งที่แล้วเพราะคนเป็นงูก็ร่วงหมดแล้วถ้าถามผมเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาถูกยุบพรรคเพราะตอนไทยรักไทยพลังประชาชนถูกยุบผมก็เจ็บปวดแต่ถ้าก้าวไกลถูกยุบจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยจะรับส.ส.จากก้าวไกลและคิดว่าเขามีพรรคอยู่แล้วนะเพราะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเดินนำไปก่อนแล้วเขาเปิดเส้นทางไปแล้วนะถามว่าทำไมคิดว่าสสจากพรรคก้าวไกลจึงไม่ควรมาเพื่อไทยหรือไม่ควรรับครูมนิตบอกว่าเขามีที่แล้วผมไม่ได้รังเกียจนะพรรคก้าวไกลแต่หากว่าจะไปเปิดว่าพรรคเพื่อไทยดีๆรับสสเพื่อก้าวไกลที่ถูกยุบผมว่าไม่มีมารยาททางการเมืองแล้วเราต้องบริหารตามจำนวนที่มีไปก่อนถ้าจะพูดกันแฟร์ๆก็คิดว่าคงไปอยู่พรรคเดียวกับคุณปฏิพัฒน์แล้วเปลี่ยนชื่อหรือพรรคก้าวไกลหรือจะไปพรรคที่เขาตั้งชื่อใหม่เลยเนี่ยเพื่อคนเพื่อไทยเองเขาก็มองว่าเขาก็ไม่โอเคนะอันนี้เสียงครูมานิตนะคนอื่นไม่รู้นะเออครับเพื่อไทยเขาไม่คิดทางนี้หรอกไม่จำเป็น การเอางูเห่าของก้าวไกลไปเนี่ยมันเสียหน้าเสียสปิริตเสียแรงอย่างที่ว่าแหละอันนี้ครูมานิตแกว่าแล้วตัวเองก็มีฐานของตัวเองอยู่ถ้าพรรคเพื่อไทยเขาจะเอานะฮะเอาสสพลังประชารัฐเอาสสอะไรเนี่ยถ้าคิดว่าพอถึงพอสมมติกระแสเขาดีอ่ะพอถึงใกล้เลือกตั้ง70น่ะครับเขาก็ดูดสสพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรรอบๆตัวที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเหมือนที่คุณสุวัฒน์เอาไปแล้วไงจิ๋วสุวัฒน์เนี่ยง่ายกว่าครับแบบเนี้ยง่ายอืมเนี่ยพวกสสอย่าเว้นเลยสสพรรคร่วมบานชาติไทยพลังประชารัฐแรงต่างที่อยู่ในอีสานน่ะครับที่อยู่แถวนู้นน่ะเนี่ยถ้าเข้าเพื่อไทยเขายิ่งมีหลักประกันใช่ป่ะครั้งที่แล้วเขาฝ่าเอาชนะเพื่อไทยเข้ามาได้ครั้งนี้เข้าเพื่อไทยมีหลักประกันเพิ่มขึ้นใช่ป่ะงั้นแล้วแหมคุณธรรมนัสก็เราก็รู้กันอยู่อะไรเงี้ยกำลังรวมกันกำลังรวมในการรวมแบบเนี้ยเป็นวิธีเอาชนะก้าวไกลที่ง่ายกว่าชนะกันแค่10เสียงเองใช่ป่ะครับ10เสียงนี่จิ๊บจ้อยมากเลยถ้าเอารวมจากข้างๆตัวเนี่ยเอารวมจากข้างๆตัวเนี่ยครับเพื่อไทย200ได้สบายนะใช่ขึ้นอยู่กับกระแสการเมืองยังเป็นอย่างไรอ่ะพี่ถึกพูดถึงก้าวไกลก็ต้องคุยกับท่านนี้แล้วฮะวันนี้เชิญเข้ามาแล้วเขามานั่งรอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กซ์นะครับครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนี่ยถกกันมาเรื่องก้าวไกลนี่ถกแทนก้าวไกลนะฮะครับวันนี้ยื่นหนังสือวันสุดท้ายแล้วที่ต้องชี้แจงนะครับเอาจริงๆในเชิงของการในเชิงของการทำคำชี้แจงเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์เองก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนั้นแต่คุณวิโรจน์จะรู้แนวทางจริงๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายเชื่อไหมครับว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยหรอกครับเพราะว่าทั้งหมดมันก็ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงอ่ะนะครับในเรื่องของ300นโยบายที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปด้วยเนี่ยเราก็เสนอให้กกต.
ก็ตามกระบวนการถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งว่าจะพูดถึงเลยไปถึง44สสที่ลงชื่อก็ใช้อำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็แก้ไขกฎหมายตามปกติดังนั้นเนี่ยมามองหน้ามองหลังเนี่ยเราทำแบบเรียบง่ายตามกระบวนการทั้งสิ้นดังนั้นการชี้แจงก็รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องลึกลับซับซ้อนนะครับข้อกฎหมายก็ง่ายๆมันก็ขึ้นอยู่ว่าอีกฝากฝ่ายนึงเนี่ยนะครับจะทำให้มันยากจะทำให้มันซับซ้อนหรือเปล่าได้ไหมครับมันก็สำหรับก้าวไกลผมคิดว่ามันตรงไปตรงมาง่ายๆเลยมันจะต้องมีการอะไรสอบเพิ่มอะไรไหมครับหรือว่าคิดว่ามันน่าจะจบแล้วง่ายๆผมว่าในเรื่องของการไต่สวนก็แล้วแต่ศาลละถูกไหมแต่ว่าของเราเนี่ยผมคิดว่าจบแล้วแหละมันไม่มีอะไรเลยข้อมูลก็มีเท่านั้นไม่รู้จะอธิบายอะไรมันไม่รู้จะมันอธิบายได้เรียบง่ายอะ อธิบายได้เรียบง่ายคือทำตามกลไกของระบบรัฐสภาทำตามอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับทำตามของกฎหมายเลือกตั้งก็เสนอกกต.เรียบร้อยกกต.ก็อะไรล่ะก็รับทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วการชี้แจงผ่านการดีเบตการปราศัยก็ตรงไปตรงมาตามเอกสารที่ได้แจ้งให้กับกกต.ทราบถูกไหมครับก็ผมว่ามันก็ตรงไปตรงมานะไม่รู้จะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับพูดอย่างนี้ถ้าเอาตามกระบวนการเอาตามข้อกำหนดกฎหมายที่เขาให้อำนาจเราทำไว้ถ้าไม่มีธงทุกอย่างมันจะจบถ้าไม่มีธงก้าวไกลก็จะไม่ถูกยุบผมเชื่อนะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีการยุบผมเชื่อนะจากปรากฏการณ์ของคุณอุดมแต้พานิชเนี่ยครับคุณลองคิดดูสิครับผมก็ถามว่าคนที่สมมุตินะครับผมบอกทั้งหมดทั้งมวลมันเรียบง่ายตรงไปตรงมาเป็นไปตามกฎกติกาทุกอย่างสมมุติถ้าเกิดมันมีไอ้บ้ากลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับใช้อำนาจบาดใหญ่จะมีธงหรือไม่มีธงจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายหรือคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ากระทำการอันขัดกับระบบนิติรัฐและไม่สามารถอธิบายอย่างสมเหตุสมผลให้กับประชาชนเข้าใจได้คราวนี้จะเกิดปัญหาอะไรฮะประชาชนก็จะจินตนาการเชื่อมโยงไปตามแต่จินตนาการของตนถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายการจินตนาการของประชาชนมันก็จะมีการรวมตัวกันคิดอ่ะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบในเชิงลบเนี่ยต่อสถาบันต่างๆตามหรือองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ย อย่างไม่เหมาะไม่สมผมถามว่าคนกลุ่มนั้นจะรับผิดชอบและควบคุมสถานการณ์อย่างไรมันเรื่องใหญ่มากนะผมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คุณอย่าดูแคลนการคิดเชื่อมโยงของประชาชนนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชี้แจงไม่สมเหตุสมผลการชี้แจงไม่อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐประชาชนมีหน้าที่ตั้งข้อสังเกตและการตั้งข้อสังเกตและผ่านการเชื่อมโยงของโซเชียลมีเดียต่างๆมันทำให้คนที่คิดใกล้เคียงกันมันมาเชื่อมโยงกันแล้วก็คิดต่อยอดกันได้ด้วยแล้วถ้าเกิดความคิดอย่างนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจำนวนมากมันส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรรัฐนูนไม่ว่าองค์กรใดเนี่ยใครจะรับผิดชอบคุณรับผิดชอบไหวแล้วมันย้อนอดีตกลับมาไม่ได้นะไม่เหมือนโดเรมอนที่นั่งทาแมชชีนกลับมานะผมเลยณวันนี้เนี่ยผมดูจากกรณีของคุณอุดมแต้พันธุ์ที่อยู่ดีคุณก็ไปโยงมาตรา112แบบไม่สมเหตุสมผลนะสุดท้ายคุณก็รู้ผลกระทบอยู่แล้วถูกไหมว่ามันเกิดผลกระทบที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรถูกไหมฟังยังครับแต่การยุบพรรคก้าวไกลผมว่าถ้าไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้นะผมว่าหนักกว่าคือฟังเหมือนกับเดี๋ยวเขาจะว่าคุณวิโรจน์ขู่ยุบพรรคก้าวไกลนี่เดี๋ยวลุกฮือไม่ใช่ลุกฮือหมายถึงว่าเนี่ยคนจะเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเชื่อถืออะไรต่างๆว่าแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันใช่เหรอมันก็อาจจะมีชุดผมไม่ได้คิดว่าชุดความคิดของผมถูกไงแต่มันก็เป็นแค่ชุดความคิดหนึ่งแต่ผมก็คิดอีกในแง่มุมที่ถึกเหมือนกันนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดอะไรมากเขาก็ไม่เคยแย่แสไม่เคยคิดอะไรมากกว่าแล้วแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันสำหรับประชาชนที่ตื่นรู้แล้วที่ตระหนักเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้แล้วคือมันเห็นหมดแล้วสิ่งที่คุณวิโรจน์ว่าเห็นจนกระทั่งแบบเห็นจะไม่รู้จะทำอะไรปัญหาตรงนั้นน่ะก็ผมก็มีอีกแวบหนึ่งก็คิดเหมือนกับที่พี่ถึกเหมือนกันคือผมไม่ได้บอกว่าของผมเนี่ยถูกนะแต่ก็อาจจะยุบก็ได้เนาะงั้น
พอเรามาคิดถึงสมการว่าถ้ายุบถ้ายุบมันก็มีประสบการณ์จากอนาคตใหม่อยู่แล้วอะถามว่าตายไหมอะมันก็ไม่ตายอะมันก็ผลัดใบถูกไหมก็สนุกดีครับใครเหนื่อยก่อนกันเออคุยแล้วแต่ภาพหนึ่งโอเคเราคุยกับสก้าวไกลหลายท่านทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่ยุบหรอกคนจะมองมุมแต่ขนาดเดียวกันประชาชนสิสังคมสิ FC หรือคนส่วนใหญ่ประชาชนบอกเฮ้ยไม่น่ารอดมันทำไมประชาชนถึงคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็เดาใจคนถอยได้ไงเพราะที่ผ่านมามันไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วไงก็คิดแบบคิดถึงไงถูกไหมโต๊ะกระจายยุบเลยใช่ไหมคือผมงี้ผมว่าประชาชนก็มีสิทธิ์คิดแหละจากสถิติเก่าๆนะเชื่อไหมฮะสมัยก่อนนะผมเรื่องการยุบพรรคแม้ว่ากระทั่งตั้งแต่สมัยไทยรักไทยก็ดีนะครับถ้าเราฟังนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์เนาะไม่ว่าถ้าผมเอ่ยชื่อก็ไม่ได้เสียหายเนาะไม่ว่าอาจารย์อะไรล่ะที่กลุ่มนิติราษนะครับอาจารย์วรเจตอาจารย์วรเจตเนี่ยก็เคยวิเคราะห์ไว้หลายรายว่าก็อยู่ด้วยกันมันตามหลักนิติราษเนี่ยยุบไม่ได้ใช่ไหมครับก็ได้ฟังเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ยุบถูกไหมฮะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังด้วยถูกไหมฮะถูกไหมฮะกรณีคุณทักษิณก็โดนเอาออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังด้วยซึ่งโดยทางปฏิบัติทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมแต่ก็ทำมาแล้วถูกไหมคราวนี้ผมก็ประชาชนก็คงเรียนรู้จากตรงนั้นแหละว่าคนถอยแล้วคนหน้าด้านทำอะไรก็ได้เสมอดังนั้นผมว่าประชาชนก็ไม่ผิดหรอกครับที่คิดว่ายุบแน่แต่อย่างนี้คือผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่ายุบก็ไม่กลัวแต่อย่างนี้เพราะมันก็ต้องมีภาระไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการงานธุรการอยู่บ้างแต่ผมก็ยืนยันได้ว่ายุบยังไงก็ไปต่อใช่ไหมฮะทุลักทุเลยังไงก็ไปต่อและผมเชื่อว่าด้วยวินาทีนี้เนี่ยถ้าเรายังคงอุดมการณ์ได้แม้ว่าเราจะเปลี่ยนคนด้วยความจำเป็นผมว่าถ้าเราพิสูจน์ด้วยความตั้งใจประชาชนก็น่าจะให้การสนับสนุนต่อผมถึงบอกว่าเอาดิกูเหนื่อยมึงก็เหนื่อยเหมือนกันมาดูก่อนว่าใครจะท้อก่อนแต่ยืนยันว่าวันนี้ก้าวไกลไม่ท้อแน่นอนถ้ายุบก็ไม่ท้อก็อาจจะถอนให้ใจเฮือกนึงอ่ะพี่ถึกแบบอีกเล่าวะว่าก็แต่อย่างที่ผมว่าไงผมบอกว่าเราคิดว่าการยุบพรรคจะทำให้ประชาชนตื่นรู้สมมตินะสมมติเราคิดไงใช่ป่ะผมคิดว่ามันกลับเป็นด้านตรงข้ามคือประชาชนตื่นรู้หมดแล้วรู้ทันหมดแล้วแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเท่านั้นนะคนที่รู้คนที่ตระหนักมันเพิ่มจาก6ล้านกว่าเสียงตอนนั้นมันเป็น14ล้านกว่าเสียงตอนเนี้ยแต่มันก็คือแบบมันไม่มีทางออกที่จะให้คนที่รู้สึกไม่พอใจอะไรเนี่ยทำอะไรได้ผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้ว่าการตื่นรู้ของประชาชนเนี่ยเราทำให้เขารู้เพิ่มได้ผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยยังมีพื้นที่ในการทำงานทางความคิดได้อีกเยอะคือการที่ประชาชนนิยมไม่ได้หมายความว่าประชาชนเข้าใจเราและเข้าใจแนวคิดร่วมกับเราแล้วถ้าถึงจุดนึงเราอยากให้ประชาชนเนี่ยถกเถียงกับเราได้เป็นกระจกที่คอยสะท้อนความคิดเชิงนโยบายของเราได้ด้วยคือเพราะเราบอกว่าเราต้องการให้พรรคนี้เป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคมวลชนนั่นหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าโอ้ก้าวไกลออก300นโยบายประชาชนจะต้องเชื่อหมดผู้สนับสนุนบอกกูดีหมดผมต้องการฟีดแบคจากประชาชนผมต้องการฟีดแบคจากผู้สนับสนุนว่านโยบายนี้มันอาจจะถึงขั้นว่าไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะควรปรับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือควรลบออกไปเลยอย่างเงี้ยผมเราต้องการให้ประชาชนรู้วิธีคิดของเราและสะท้อนวิธีคิดที่แตกต่างของเขามาให้เราได้ด้วย มันถึงทำให้การขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะพรรคที่มีประชาชนเป็นเจ้าของมันมีสุขภาพที่ดีผมว่ายังมีพื้นที่อีกเยอะผมมั่นใจว่าณวันนี้เนี่ยผู้สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยยังรู้วิธีคิดก้าวไกลผมว่ารู้แหละแต่ว่ารู้แบบ101ไงแต่เรายังเติม102เติม103เติม201อะไรให้เขาได้อีกเยอะอะครับผมเชื่อว่าและเผลอๆไม่ใช่ว่าเราเติมให้เขาได้นะเขาว่าเติมให้เราด้วย301เขาอาจจะเติมให้เราด้วยนะครับ302อาจจะเติมให้เราด้วยถูกไหมผมว่ามันยังมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างพรรคกับประชาชนได้อีกเยอะเลยแล้วผมว่าจุดนั้นน่ะสำคัญมากแล้วผมว่าเนี่ยผมเชื่อว่าณวันนี้สมัยก่อนบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ครับแต่ว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่ถ้าพรรคของคนรุ่นใหม่เราไม่ได้14ล้านเสียงเราลองเบรกดาวน์นะลองมาแยกนะมีประชาชนในวัยผู้ใหญ่เลือกก้าวไกลเยอะนะครับ
ครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราหวังเฉพาะพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชนะหรอกครับต้องรออ่ะเพราะตอนนี้ปีนึงเกิดขึ้นหลักต่ำกว่า 500,000 แล้วไม่ชนะหรอกครับแต่การทำงานทางความคิดแหละที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีความเข้าใจเราด้วยผนวกกับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาก็ตื่นรู้ด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยมีคะแนนเสียงที่ชนะขาดมากขึ้นเลยและเป็นการขาดแบบเข้าใจด้วยนะแล้วเรื่องนี้ผมเคยคุยกับคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาก็เห็นด้วยกับผมนะคือคุณพิธาแล้วก็เขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคแต่ไม่ได้เวลาเราบอกว่าคนชื่นชอบคุณพิธาเพราะชื่นชอบในตัวคุณพิธาหรือคาแรคเตอร์ของคุณพิธาหรือคุณพิธาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะไรอย่างนั้นอย่างเนี้ยหรือดูแล้วมีคาลิสมาถามว่าเราดีใจไหมเราขอบพระคุณแต่เราอยากให้ประชาชนที่สนับสนุนเราเนี่ยรักเราหรือสนับสนุนเราจากนโยบายไม่ได้จากคาลิสมาไม่ได้จากทักษะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับนี่เห็นด้วยกับคุณวิโรจน์อย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มพลังของผู้สนับสนุนก้าวไกลไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คิดกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไปงานบิ๊กแบงครับก้าวไกลที่ไบเทคเราเห็นเลยว่าคนที่มาไม่ใช่เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวถูกต้องครับเราเห็นคนอายุมากๆผู้สูงวัยมาวีลแชร์ก็มีถ้าดูคนที่มาต่อแถวแล้วผมแล้วก็ให้เกียรติผมในการที่จะขอลายเซ็นผมเนาะแล้วผมต้องเรียกว่าให้เกียรติผมนะไม่ใช่ว่าผมไปแจกลายเซ็นคือให้เกียรติที่อยากจะได้ลายเซ็นผมนะโหหลากหลายวัยมากครับตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่วัยอาจจะมากกว่าคุณแม่ผมด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องขยายการทำงานทางความคิดอ่ะซึ่งไอการทำงานทางความคิดอ่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องยึดติดกับพิธาวิโรจน์รังสิมันหรืออะไรเนี่ยมันคนรุ่นใหม่ๆหรือเรียกว่าอะไรหัวคะแนนธรรมชาติก็ดีสอสอหน้าใหม่ก็ดีก็สามารถที่จะขับเคลื่อนทำงานทางความคิดได้และอย่างนึงต่อให้ผมถูกตัดสิทธิ์ไปผมก็ยังสามารถทำงานขับเคลื่อนทางความคิดในฐานะวิทยากรหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกับพรรคได้ถูกไหมครับก็พูดได้เต็มที่ว่าตอนนี้ก็คือคักกันมากเนี่ยใช่ครับพูดได้ว่าตอนนี้เจน3เจน4แถว3แถว4พร้อมแล้วไม่พร้อมมันก็ต้องพร้อมครับเหมือนตอนพิธาใช่ไหมเพราะเวลามันก็เดินไปข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าถามว่าผมว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันก็คงคิดแหละว่ายังไงยุบพักมันก็ต้องสะดุดแต่ผมกลับรู้สึกว่าเลยว่าสะดุดได้ยิ่งดีเพราะมันมีเวลาในการฝึกวิชาไงอีกต้อง3ปีเกือบ3ปีกว่าจะเลือกตั้งใหม่ถูกไหมใช่ใช่อ้าวคุณได้แค่ทำลายป้ายของสำนักบูตึงเท่านั้นแต่สำนักบูตึงมีอุโมงค์ลับผมขนศิษยานุศิษย์ไปฝึกค่ายไปฝึกค่ายเจ็ดดาวค่ายลับค่ายลับไปฝึกพลังต่างๆของเตียสำหงเอาไว้ใช่ไหมกระบี่ไทเก๊กฝ่ามือไทเก๊กคุณไปฝึกไว้เลยซึ่งเพราะยังไม่ถึงระยะเวลาที่ต้องปะทะกับพรรคมารถูกไหมนั่นยังเหลืออีก3ปีพอถึงเวลา 2-3 ปีค่อยเปิดอุโมงค์มาคราวนี้แหละศิษยานุศิษย์รุ่น3รุ่น4ตั้งค่ายเจ็ดดาวก็เป็นกระบี่ไทเก๊กก็เป็นอ้าวกระบี่สองสันฐานก็ได้เอาไงอ่ะสนุกสิครับพลังก้าวเอียงก็มีกันทุกคนแล้ว นี่ถ้าใครดูนิยายกำลังภายในจีนจะตามทันเนาะใช่ไหมจะคู่จะเป็นเตียบอร์กี้กันทุกคนแล้วส่วนผมก็ไปทำไร่ไถนาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผมว่ามันดีด้วยซ้ำไปถ้าเกิดตอนนี้เดือนหน้าจะเลือกตั้งสิหนักกว่าอายุปั๊บเลือกเลยเงี้ยอย่างเงี้ยหนักมาใช่บางคนก็เลยบอกว่าอาจจะดึงกันไปก็แล้วแต่ผมก็ถึงเวลานั้นก็มันก็มีทางแก้ของมันอันนี้คือยังยืนจัดหลักการเดิมเหมือนอนาคตใหม่ใช่ป่ะไม่มีใครลาออกจากส.ส.ไม่มีใครลาออกนะยังไม่ตอนนี้ยังอย่างนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยว่าจะลาออกไม่ลาออกนะครับคือผมคิดว่าก้าวไกลถ้าจะทำจะลาออกหรือไม่ลาออกคงต้องมีเหตุผลแหละแต่ว่ามันจะต้องทิ้งลายนักสู้เอาไว้อะผมไม่ใช่ว่าโหพากันลาออกหมดเพื่อให้เลื่อนขึ้นซีโรลาบผมว่าไม่มีก็ถามว่าเคยมีความคิดในลักษณะนี้บ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายมันจบว่าไม่มันรู้สึกว่ามันขาดความเป็นนักสู้อะความเห็นผมอะใช่ไหมแพ้เร็วไปยอมแพ้เร็วไปหรือหลายคนก็บอกถ้าเกิดเจนต่อไปสมมติถ้าเกิดถูกยุบเพราะว่าเฮ้ยเอาแบบในกรในขอมาเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมซึ่งสุดท้ายก็ไม่เอาอยู่ดีมันไม่มีความเป็นนักสู้เลยอ่ะถูกไหมครับครับครับก็ใช่ไหมคื
บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ารักษาที่นั่งสสเอาไว้149อาจจะโดนไปแบบเนี่ยนี่เหลือเท่าไหร่ผมว่าจำนวนไม่ได้ซีเรียสนะจำคราวอนาคตใหม่ด้วยตอนเรา80ใช่ไหม80กว่าเนาะโอ้ตอนนั้นเนี่ยพองูหงงูเห่าออกไปนะเหลืออยู่40กว่านะเอกภาพของพรรคการทำงานของพรรคดีกว่าตอน80ด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าการดำรงอยู่ของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมืออย่างเดียวครับมันอยู่ที่เอกภาพของอุดมการณ์ที่เราเชื่อตรงกันเนาะมันต้องอยู่ในระดับที่มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วเชื่อใจกันได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมือเยอะมันก็ไม่แตกต่างจากที่เราไปดูดพรรคการเมืองของที่ไปดูดมาถูกไหมแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดตรงกันหรือเปล่ารับหลังจะไปทำอะไรหรือเปล่าถูกไหมแต่ครั้งนี้ไงครั้งนี้ถ้าสสก้าวไกลโดนดูดอีกสักสิบคนอะไรแบบเนี้ยก็สะเทือนนะคือสะเทือนในแง่ที่ว่าคราวที่แล้วก้าวไกลก็โดนเรียกว่าขั้วตรงข้ามขั้วอะไรต่างๆเนี่ยย้อยเย้ยว่าอ่อนหัดและประสบการณ์เลือกคนไม่เป็นมองคนไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มากลายเป็นงูเห่าอะไรเงี้ยพอรอบเนี้ยคนเชื่อว่าก้าวไกลคัดเลือกตัวผู้สมัครได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันยังมีอีกผมคิดว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะคิดว่ามันมีอีกก็ไม่เป็นไรนะมันมีแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันจะกระเทือนเครดิตในการเฮ้ยคุณเลือกคนยังไงวะซ้ำรอยหรือเปล่าคือใจคนเราเนาะพี่ถึงมันยากแท้อย่างถึงเนาะจะให้ผมมาการันตีใครผมก็การันตียากนะแต่ผมอย่างนี้ดีกว่าทำไมผมถึงการันตีไม่ได้พี่ถึงรู้อยู่แล้วแหละว่าการเมืองเก่าเนี่ยกลุ่มการเมืองเก่าเนี่ยทำไมเขาถึงคุมเสียงสสในมุ้งเขาได้หนึ่งมีเงินหรือผลประโยชน์ถูกไหมผมว่าพี่ถึงรู้อยู่แล้วมีการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนถูกไหมสองมีเงินไม่พอนะต้องมีปืนด้วยถ้าผมหักหลังพี่ถึกผมต้องกลัวว่าผมจะต้องไปเฝ้าลากมะม่วงด้วยนะเพราะพี่ถึกมีอิทธิพลใช่ไหมหรือถ้าผมไม่กลัวผมต้องกลัวว่าคนในครอบครัวผมจะไปเฝ้าลากมะม่วงถูกไหมสามบางรายหนักกว่านั้นคือมีอำนาจรัฐด้วยคือเดินคดีผมได้เอาชนักปักหลังหรือพ่อแม่ผมมีชนักปักหลังก็ถ้าเกิดผมทรยศหักหลังพี่ถึกก็เดินคดีถูกไหมนะผมว่ามันเลยทำให้กลุ่มการเมืองเก่าๆเนี่ยเขาใช้3องค์ประกอบเนี่ยในการคุมคะแนนเสียงของเขาได้แต่ก็ยืนยันชัดเจนว่าก้าวไกลเราไม่มี3องค์ประกอบนี้เลยครับเรามีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันความการยึดมั่นในหลักคิดผมบางทีผมก็หลีกเลี่ยงใช้คำว่าอุดมการณ์มันดูสูงส่งเกินไปอ่ะเอาว่าหลักคิดอ่ะและปรัชญาของเราอ่ะ เท่านั้นแหละแต่วันนี้มีนายกมาบอกผมว่าซื่อสัตย์ผมจะเชื่อได้ไงเว้นเสียแต่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองว่าในวันหนึ่งเขาอยู่ในห้องเงียบๆกับไอ้บุคคลคนหนึ่งนิรนาม2คนแล้วมีเงินกองอยู่ตรงหน้ามีชนักปักหลังมาขู่แล้วเขาปฏิเสธผมจะเชื่อเขาถูกไหมถามว่าผมเชื่อไหมผมว่าผมก็เชื่อเพื่อเพื่อนผมส่วนใหญ่จะกล้าหาญเพียงพอแต่บอกว่า 100% ไหมผมก็ตอบไม่ได้ซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์เหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าถ้ามันมีผมก็ดีมึงก็ไปซะมันจะมันเอกภาพของพรรคมันจะได้มีมากขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าเพราะพรรคเราไม่มีระบบเงินไม่มีระบบอิทธิพลไม่มีระบบการใช้อำนาจรัฐในการข่มขู่ใครแค่นั้นเองครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะผมไม่ได้กลัวงูเลยพี่ถึงผมกลัวหนอนมากกว่า จริงไหมเพราะตอนนี้จำนวนมือไม่ได้มีความหมายถูกไหมฮะคุณยกมือตามมติของก้าวไกลไปก็ได้แต่ผมฝากเลี้ยงคุณเอาไว้อย่างนั้นแล้วคอยรายงงรายงานคอยคาบข่าวมาบอกผมจะได้ไปปล่อยข่าวเสียเสียหายหายทำลายพรรคก้าวไกลซะผมกลัวอย่างนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยผมเดชะบุญเลยถ้าเกิดใครจะไปมึงรีบไปผมดีใจมากแต่อย่ามาฝังตัวแฝงตัวนี่อันตรายกว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีรายงานบอกว่ามีคนก้าวไกลไปคุยกับพรรคขั้วตรงข้ามซึ่งเอาจริงๆมันก็มีรายงานมาเรื่อยๆนะคุณวิโรจน์เมื่อสัก3-4 เดือนที่แล้วก็ไปคุยกันที่บ้านหลังนึงก็มีข่าวอย่างนั้นนี่ก็มีการคุยอีกแล้วคือมองว่าเอาเข้าจริงแล้วนี่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ได้นะอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าผมว่าการคุยกันเราก็คงห้ามกันไม่ได้นะใช่มั้ยฮะมันก็มีกลไกกรรมาธิการจริงๆเนี่ยไอ้พื้นที่กรรมาธิการเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะมันหลายพรรคถูกมั้ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้
ซื้อขายงูเห่ากันนะมันคือตลาดงูแหละพูดง่ายๆนะใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังไปตัดสินไม่ได้หรอกว่าใครคุยกับใครแล้วเราไปกล่าวหาเขา มันอยู่ที่การตัดสินใจของของคนแต่ละคนมากกว่าถูกไหมอย่างนั้นปรากฏว่าอยู่ดีมีคนมาคุยกับผมเนี่ยอ้าวแล้วปรากฏว่ากล่าวหาผมแล้วเหรอเท่ากับอย่างนี้ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เถอะคุณกล่าวหาส่งเดชจากการคุยนะมันเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเขาเรียกนะเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งโปรเฟสซี่อ่ะถ้าว่าคุณผลักให้เขาเป็นงูให้ได้อ่ะถูกไหมจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็มีคนมาคุยกับเขาจะทำยังไงอ่ะอยู่ดีพี่ถือว่าพี่โรดมีเรื่องจะคุยหน่อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรก็บอกคนเรามาคุยเรื่องซื้อขายแต่ผมปฏิเสธนะแล้วอย่างนี้ผมผิดอะไรแต่ว่าปรากฏว่าคุณเอ็กอาจจะเห็นว่าผมไปคุยกับพี่ถึกแล้วก็มาโจมตีผมใหญ่เลยอย่างเงี้ยจนผมอยู่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้ผมทำไงอ่ะพี่ถึกเอาแล้วดิวิโรจน์เห็นไหมมึงอยู่ไม่ได้แล้วบ้านมึงอ่ะไล่มึงออกแล้วงั้นมึงมาเถอะเอาทำไงได้อ่ะงั้นผมคิดว่าเราต้องมองโลกในแง่บวกเราต้องมองโลกในแง่บวกว่าการคุยการพบปะการยังอย่าไปดูแคลนศักดิ์ศรีเขามันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาต่างหากแต่สสจำนวนหนึ่งก็มันเป็นทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้ก้าวไกลมีประสบการณ์มากขึ้นคือเรื่องของการที่หาเสียงในพื้นที่ยิ่งสสเขตครับคราวที่แล้วเราจะเห็นว่าสสเขตไปเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาในการหาเสียงในพื้นที่ในการที่แบบว่าแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะต้องใช้ทุนส่วนหนึ่งอาจจะต้องไปขอโครงการจากฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งอาจจะแบบอะไรต่างๆนี่คือพวกเนี้ยประสบความยากลำบากครั้งเนี้ยก้าวไกลประสบความสำเร็จมากขึ้นคือสสพื้นที่หลายคนก็ดูเหมือนจะเป็นมีชื่อเสียงในสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศแล้วก็มีผลงานมีการลงอะไรพวกนี้แต่มันก็มีสสจำนวนหนึ่งที่ทำอย่างนั้นไม่ได้อะเราก็มีหน้าที่ทำให้เขาทำอย่างนั้นให้ได้คืออย่างนี้ที่ถึงผมเอาสถิติมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันสอสอที่คิดอย่างนั้นนะว่าต้องเอาเงินมาทำพื้นที่อะไรต้องขายตัวไปเป็นงูเห่าแล้วรับเงินมานะครับสอบตกหมดนะใช่แต่สอสอที่ยืนหยัดพื้นที่ผมดีใจมากคือในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาสอสอเขตของเราทุกคนที่เชื่อว่าเราทำงานอย่างเต็มที่เราไม่มีเงินมาแจกแต่เราเอางานมาแลกได้กลับเข้าสภาทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าผมว่าประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสไตล์การทำงานของสสก้าวไกลเราเป็นอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าคุณเอางานไปแลกไม่มีเงินมาแจกสุดคุณจะชนะหรือเปล่าเราเดาใจประชาชนไม่ได้แต่ผมบอกคุณได้แน่นอนว่าต่อให้คุณเอาเงินไปแจกมันก็การันตีไม่ได้ว่าคุณจะชนะกลับมา ดังนั้นแล้วคุณจะไปเสี่ยงทำอย่างนั้นยังไงได้ยังไงและที่สำคัญสถิติบอกมาแล้วว่าเมื่อไหร่เป็นงูจบชีวิตทางการเมืองทั้งนั้นถูกไหมฮะไม่ใช่สมัยนี้ด้วยนะสมัยก่อนตั้งแต่งูเห่าชุดแรกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณสมัครถูกไหมครับหลายคนก็จบชีวิตทางการเมืองถูกไหมขนาดตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยจบชีวิตทางการเมืองทุกคนแล้วไม่ได้แค่จบชีวิตทางการเมืองด้วยนะจบชีวิตทางสังคมด้วยหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้เลยนะครับเจอประชาชนยังชี้หน้าด่าไปร้านค้าบางแห่งประชาชนยังไม่ขายให้ก็ยังมีนะครับครับคือต้องคิดหนักทั้งตัวคนที่จะเป็นงูและรวมถึงตัวเจ้าของฟาร์มงูด้วยไหมเพราะว่าถ้าซื้องูตัวนี้ไปแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้จริงถูกต้องแล้วบางครั้งลูกของงูถึงขั้นต้องเปลี่ยนนามสกุลก็มีเพราะกลัวที่ต้องมาตอบคำถามว่าคุณเป็นลูกคนนั้นคุณเป็นลูกคนนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะแต่บางครั้งด้วยความแบบทนไม่ไหวอะเปลี่ยนนามสกุลดีกว่าแต่หมายความว่าสำหรับส.ส.เราเนี่ยที่ส.ส.เขตทุกวันเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเขามั่นใจในการที่จะหาเสียงวิถีทางนี้แล้วเขาไม่รู้สึกลำบากหรือว่าบางคนเขามาจากเหมือนกับแบบมันอาจจะมาจากครอบครัวกึ่งเก่ากึ่งใหม่แบบคล้ายๆกับว่าครอบครัวอาจจะเป็นนักการเมืองที่เคยอยู่แบบเก่ามาอะไรต่างๆเนี่ยมันผมว่าส่วนใหญ่นะก็ยังยึดมั่นในระบบนี้นะคือเราเอางานมาแลกเราไม่มีเงินมาแจกนะนะครับแล้วเราก็พร้อมถูกแซวนะถูกไหมเช่นสมัยก่อนเราถูกแซวว่าเรามีสสท่านหนึ่งเนาะก็ใช้พวงหลีดแบบเวียนถูกไหมเราถูกแซวเราก็ยอมรับความจริงอะว่าเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆอะเราจะซื้อพวงหลีดแจกทุกศาลาทุกวันได้ยังไงอะ
คำนวณทางคณิตศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนสสมันไม่พอหรอกถ้าทำอย่างนั้นมันต้องมีเงินทางอื่นอยู่แล้วถูกไหมฮะสุดท้ายบางครั้งเซลล์เราก็ยอมรับว่ามันจริงอ่ะถูกไหมมันก็ประหยัดเรื่องของทั้งเงินด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถูกไหมครับแล้วมันเป็นจริงเมื่อคำนวณเป็นตัวเงินออกมามันอยู่ได้ไงถูกไหมครับมันก็ผมว่าเราก็ต้องยอมรับเนาะหรือการที่เราไปงานที่ประชาชนเชิญเราก็ไปแล้วก็เราคงไม่สามารถใส่ซองได้ทุกงาน มันเราก็ยอมรับความจริงอ่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ซองเอาซองละ500อ่ะพี่ถือคำนวณดูสิมันเป็นแสนเลยมันบางที 2-3 แสนยังไม่พอเลยถูกไหมครับวันนึง10งานเนี่ยใช่ไหมจะทำยังไงถ้าให้งานนี้งานนึงไม่ให้ก็เป็นปัญหาถูกไหมงั้นบางทีเราต้องใจแข็งจริงว่าเราไปร่วมงานเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้ซองได้จริงๆยกเว้นว่างานนั้นเป็นงานที่รู้จักกับสสส่วนตัวคือคำว่าส่วนตัวคือผมเช่นผมไปงานของงานศพของอะไรล่ะพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนผมอย่างเงี้ยไปในนามวิโรจน์ไม่ได้ไปในนามของสสวิโรจน์ไปในนามของวิโรจน์ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนผมอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็อาจจะใส่ซองซึ่งก็มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมของส่วนบุคคลอยู่แล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของสสดังนั้นหลายครั้งที่เห็นพวงหลีดผมจะเห็นแต่ชื่อผมไม่มีคำว่าพรรคก้าวไกลไม่มีคำว่าสสด้วยซ้ำไปครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเลยทำให้ก็มีคนประเมินว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆของการเป็นสสเลยทำให้บางคนซึ่งเป็นสสสมัยแรกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและเขารู้สึกถูกกดดันกับสังคมในพื้นที่เขาซึ่งไม่เคยเจอสสแบบนี้มาก่อนเป็นรูปแบบใหม่ของสสที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาแล้วเขาเป็นสสสมัยแรกแรงกดดันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสสเขาต้องใช้เงินเขาเป็นสสเขาต้องเข้าสังคมเขาต้องหาชาวบ้านต้องฝากลูกได้ต้องใส่ซองได้เขาจึงใช้เหตุผลเหล่านี้ในการที่จะหาทางออกผมว่าน้อยนะคือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสสรุ่นพี่เขาทำมาแล้วไง อยู่ได้ไงเขาอยู่ได้แล้วเขาชนะเลือกตั้งครั้งที่สองด้วยไงถูกไหมฮะคือต้องยอมรับเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนสสเขตของผมเนี่ยทุกคนอย่างมากจริงๆนะเพราะฝ่าแรงกดดันมาอย่างนี้มาแล้วอะถูกไหมจนเปลี่ยนคำแซวเป็นการยอมรับไปแล้วว่าจริงอะเฮ้ยคุณไม่ใส่ซองจริงเหรอจริงครับไม่อายเหรอแต่เดิมเคยอายครับแต่พอคำนวณเงินแล้วมันไปไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับถูกไหมก็ต้องยอมรับตรงๆคือจังหวะสสเพื่อนผมสมัยแรกนะถามว่าอายไม่อายนะครับแต่มันกดเครื่องคิดเลขมันไปไม่รอดอ่ะมันจะทำยังไงมันก็ต้องทนอายถูกไหมแต่ทนอายจนกระทั่งแบบประชาชนเข้าใจแล้วบอกว่าไม่ต้องอายอ่ะเพราะมันคำนวณเงินแล้วก็พอเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมันก็สอดคล้องกับตัวเงินเดือนจริงๆอ่ะถูกไหมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมันก็บอกได้จริงๆถ้าบางคนไม่มีธุรกิจอะไรใหญ่โตอะไรมันก็พอคำนวณได้ว่ามันไม่ได้มีเหตุให้ร่ำรวยผิดปกติอ่ะถูกไหมครับแต่กี้ผมคุยกับเอกที่บอกว่าวิถีทางที่จะดูดสสจากก้าวไกลง่ายที่สุดคือทางเลือกสร้างพรรคใหม่เป็นพรรคทางเลือกใหม่บอกว่าแทนที่คุณจะไปอยู่ภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐอะไรเนี่ยคุณบอกว่าอาจจะรวมตัวกันสัก10กว่าคน20คนเราเนี่ยยังมีอุดมการแบบนี้อยู่แบบก้าวไกลแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะดูเหมือนว่ามันอาจจะมองเห็นต่างกันอยู่นั่นก็เห็นจุดจบไปแล้วไม่ใช่หรอครับพรรคเทคโนแครตของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คือการเป็นพรรคการเมืองมันไม่ใช่มีแค่นโยบายนะก็ใช่ไงก็ออกมาแบบแต่ว่าอาจจะเป็นเราเนี่ยคล้ายๆก้าวไกลอยู่เราเป็นก้าวไกลมินิก้าวไกลก้าวไกลลบก้าวไกลบวกอะไรเงี้ยอาจจะวิถีทางนี้อาจจะพอไปได้นะผมว่ามินินี่ตายทุกคนนะ คือผมว่าจุดยืนทางการเมืองถ้าไม่ชัดนะครับสังเกตไหมคือเอางี้ผมพูดตามหลักการตลาดเลยนะคือถ้าคุณเป็นรถกระบะอ่ะคุณต้องมีสายสองสายอ่ะคุณจะสายแบบแรงม้าสูงแต่เรื่องกินน้ำมันไม่ต้องพูดนะหรือคุณจะไปสายประหยัดน้ำมันคุณจะเอายังไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาว่าแรงม้าก็ไม่สูงแต่ปานกลางกินน้ำมันก็ไม่ได้ประหยัดมากแต่ก็ไม่ได้เปลืองมากไอ้พวกไอ้แบรนด์พวกนี้เจ๊งหมดเอาให้ชัดใช่ไหมคือแบรนด์มันไม่ชัดนะครับไอเดียโลจีอุดมการณ์มันไม่ชัดอ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับพอกระเทินอ่ะไอ้นั่นก็ได้มันกลายเป็นพักเป็ดอ่ะถูกไหมมันไม่ชัดสักอย่างมันเหมือนเป็นพักปลาไหลใส่สเก็ตอ่ะแต่อาจจะรับประกันนะว่าไม่ตกหมดทุกคนนะอาจจะพอ
ก้มแก้มไปได้อยู่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคที่มีคุมเครือคุมเครืออะไรแบบนั้นนะไอ้นี่ก็คล้ายๆก้าวไกลแต่ว่าไม่เหมือนก้าวไกลไม่ไปถึงก้าวไกลใช่ไหมฮะเรายังดูดีกว่าเพื่อไทยนะเราเน้นเศรษฐกิจเหมือนกับเพื่อไทยนะแต่ก็เหมือนกับก้าวไกลนะแต่ว่าก็ไม่ไปถึงก้าวไกลแต่เน้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ไปเหมือนเพื่อไทยรอดสักพักนะที่ผ่านมามันรอดไหมล่ะมันใช่ไหมมันก็ไปใช่ไหมมันก็เป็นพรรคที่เดี๋ยวพอพูดเดี๋ยวก็จะไปก้าวล่วงแต่มีหลายพรรคอะใช่ไหมครับที่เหมือนกับคล้ายกับเพื่อไทยแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวจะมีจุดยืนทางสังคมที่ชัดแบบไปทางลิเบอรัลหน่อยคือรังเสรีนิยมหน่อยแต่ก็ไปไม่ถึงก้าวไกลสุดท้ายก็เป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่มากนักถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งไม่สำเร็จด้วยแล้วหลายครั้งก็ตั้งไม่สำเร็จด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนเรามันจะเลือกทางนั้นไปเลยอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือแสดงว่ามันก่อนหน้านี้มันมีนักวิเคราะห์หลายท่านหรือนักวิชาการหลายคนบอกว่ามันถึงจุดหนึ่งที่สังคมไทยอาจจะต้องมีพรรคการเมืองบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้สุดไปข้างใดข้างหนึ่งไม่สุดเป็นเพื่อไทยไม่สุดเป็นก้าวไกลอยู่ระหว่างหรืออยู่เอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมพูดถึงอดีตแล้วกันแบบนี้ไม่ได้พรรคมัชชิมานี่กลางเลยไหมเรียบร้อยไหมไม่ไปข้างใดข้างหนึ่งสุดท้ายเป็นไงฮะเรียบร้อยถูกทิ้งอยู่กลางทางไงถูกไหมใครอ่ะพรรคมหาชนไงเป็นไงอ่ะคืออะไรก็ตามแล้วผลการเลือกตั้งนั้นน้อยจะน่าน้อยใจมากเลยแล้วคุณจะมาเป็นที่2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 เลยแต่คุณไม่ได้สักกะที่นั่งเลยอ่ะครับจะจำพรรคมหาชนได้ไหมใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าพรรค2พรรคนี้เขาไม่อยู่แล้วไงก็เลยกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากหน่อยพรรคมัชชิมาก็ไม่อยู่แล้วถูกไหมตอนนั้นคือกลางจริงๆเลยคืออยู่กลางตารางอ่ะถูกไหมคือผมว่าหลักคิดของก้าวไกลเนี่ยง่ายมากเลยครับถ้าเราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเราไม่ต้องไปเลยเราเอาเวลามาพัฒนานักเตะเราแล้วลุ้นฤดูกาลหน้าไม่เอายูโรป้ามาเอาคอนเฟอเรนซ์ไม่เอาเลยเสียกำลังนักเตะถูกไหมถ้วยใหญ่ทีเดียวเอาถ้วยใหญ่เลยถูกไหมมันเอาจะเสียเวลานักเตะทำไมฮะสู้ไปปรับปรุงของตัวเองปรับปรุงวิธีคิดของตัวเองปรับปรุงการนำเสนอของตัวเองดีกว่าเอามาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองดีกว่าใช่ไหมฮะผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทุกอย่างที่คุณเป็นเน้นแฮปปี้อยู่ในกลางตารางแหละพรีเมียร์ลีกกลางตารางมันยังอยู่รอดใช่ไหมแต่การเลือกตั้งคุณอยู่กลางตารางคุณไม่รอดนะคุณก็ไม่ได้ที่นั่งสสอยู่ดีถูกไหมใช่แต่ที่สองที่สามไม่มีประโยชน์แต่เหมือนจะดูดีแต่ไม่ชนะเลยแล้วก็สมัยหน้าก็หายไปแล้วเหมือนกันนะเวลาเขาเลือกปาร์ตี้ลิสต์เขาก็เลือกทางใครทางมันเลยถูกไหมครับแฟนเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยไปเลยแฟนก้าวไกลก็เลือกก้าวไกลไปเลยแล้วพรรคที่พอกระเทินจะก้าวไกลก็ไม่ใช่จะเพื่อไทยก็ไม่เชิงเอายังไงฮะมันจะไม่มีทางเดินสำหรับพรรคกลางๆมั่งยกเว้นมันต้องเป็นขั้วที่3ที่เสนอไอเดียโลจีหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางของก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องหาจุดนั้นให้เจอไม่มีใครยังไม่มีใครหาเจอยังไม่มีใครหาเจอถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเรามีนโยบายทางด้านสังคมก็คล้ายๆก้าวไกลแต่ไปไม่ถึงก้าวไกลแล้วก็มีนโยบายเศรษฐกิจเหมือนกับเพื่อไทยแต่ก็ไปไม่ถึงเพื่อไทยไม่ได้แจกนู่นแจกนี่เหมือนเพื่อไทยไอ้แบบนี้ไม่รอดจริงจริงจริงมันต้องนึกภาพไหมถ้าก้าวไกลเพื่อไทยอยู่นี้คุณอยู่เนี่ยไม่รอดคุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นสามเหลี่ยมให้ได้คุณต้องเป็นสามเหลี่ยมให้ได้ถูกไหมฮะเหมือนกับอนาคตใหม่ตอนนั้นที่แข่งกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจำได้ไหมครับใช่เราไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะเราไปตรงนี้เลยนะครับถูกไหมฮะเราเสนอแนวคิดรัฐสวัสดิการถูกไหมซึ่งไม่ใช่แนวคิดของทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐถูกไหมถูกไหมฮะเรามีแนวคิดหลายอย่างที่ไม่ตรงกันเลยถูกไหมฮะใช่ไหมแต่มันไปได้ไงที่ภาพไหมครับเราต้องพรรคการเมืองนั้นก็ต้องหาตรงนั้นให้เจอไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ระหว่างแต่ต้องไปตรงนี้ให้ได้เป็นสามเหลี่ยมให้ได้จริงๆครั้งที่ผ่านมามันก็สามเหลี่ยมนะใช่ป่ะระหว่างรัฐบาลเก่ากับเพื่อไทยเพื่อไทยก้าวไกลตอนอนาคตแต่ก้าวไกลฉีกตอนแรกยังถือว่าปีกเดียวกันเพื่อไทยก้าวไกลแต่ก้าวไกลฉีกแลนสไลด์ออกมาใช่ครับเพราะว่าผมว่าหลายอย่างก็วิธีการบริหารเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนกันนะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะผมมักเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเปรียบง่ายๆก็แล้วกันคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเชื่อในพีระมิดเหมือนกัน
เป็นลิมิตทางสังคมเหมือนกันว่ามีอีลิตอยู่ข้างบนประชาชนอยู่ข้างล่างเขาเชื่อเหมือนกันแต่ผมเดานะผมพูดแทนเพื่อไทยไม่ได้เนาะเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะเติมนโยบายเพื่อเหมือนกับอะไรอ่ะเติมกระสุนน่ะให้คนที่อยู่ในฐานลากเป็นลิมิตสามารถที่จะสู้กับอีลิตที่อยู่ข้างบนได้แต่สำหรับก้าวไกลบอกคุณสู้แค่ประชาชนไม่ชนะเพราะประชาชนก็สู้อีลิตที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าไม่ได้คุณเติมปืนแก๊ปให้ข้างล่างมันก็พอยิงป๊อกแป๊กก้อมแก้มแต่มันหลุดพ้นไม่ได้แต่ก้าวไกลบอกผมจะไปเจรจากับไอ้ข้างบนเนี่ยให้มันพีระมิดมันฐานมันปั้นขึ้นได้ไหมเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยภายอยู่ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมแล้วถ้าเขามีความสามารถเขามีความตั้งใจเขาขยับขึ้นมาได้ไหมเขาอยู่ดีกินดีได้โดยมีเซฟตี้เน็ตหรือมีตาข่ายทางด้านสวัสดิการรองรับให้เขาไม่ต้องดิ้นรนในชีวิตได้ไหมคุณคลายการผูกขาดลงได้ไหมถูกป่ะมันต่างกันนะของเพื่อไทยเนี่ยผูกขาดก็ใครผูกขาดก็อย่าไปยุ่งกับเขาเจ้าสัวก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่างเราเติมแจกเงินแจกสวัสดิการแจกนั่นแจกนี่เพื่อให้คนข้างล่างไปสู้จะไปสู้ได้ยังไงพี่ถึงถ้าตามเดี๋ยวก็ตามคุณไม่ปลดอาวุธข้างบนแต่เราไม่บอกปลดหมดนะเราต้องการเป็นธรรมเพราะคุณก็รู้อันนี้ผมพูดอย่างเข้าใจในทุนประเทศไทยด้วยนะว่าณวันนี้เวลาคุณออกไปต่างประเทศอ่ะถูกไหมคุณก็สู้เขาไม่ได้ผมไปดูข้อมูลเวลหรือความมั่งคั่งของเจ้าสัวหลายคนก็ลดลงถูกไหมเจ้าสัวต่างประเทศเขารวยจากเทคโนโลยีถูกไหมอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีไอ้ของเรายังมาจากอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่เลยถูกไหมครับเขาก็มีปัญหาอีกแบบนึงเจ้าสัวก็มีปัญหาอีกแบบนึงแต่เรากำลังจะขายความคิดว่าเฮ้ยการที่คุณมีบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่โดยที่ชุมชนรอบบ้านคุณเนี่ยเสื่อมโทรมไปหมดนะคุณมีความสุขเหรอคุณไม่มีความสุขหรอกทำไมคุณไม่อยู่ในหมู่บ้านที่คุณเป็นบ้านหลังใหญ่คุณก็สามารถใช้สปอร์ตคลับเดียวกันกับคนที่อยู่ตึกแถวอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่บ้านหลังเดียวธรรมดาหรืออยู่บ้านแฝดเพราะถ้าผมแฮปปี้ที่จะอยู่บ้านแฝดอยู่ดีมีคฤหาสน์ให้ผมอยู่ผมไม่อยู่นะเพราะผมดูแลไม่ไหวถูกไหมแต่ผมอยู่บ้านแฝดที่มีความสุขได้ไหมผมอยู่บ้านเดียวผมอยู่ทาวน์เฮาส์อย่างมีความสุขได้ไหมหรือผมอยู่คอนโดอย่างมีความสุขได้ไหมอ่ะผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอยู่คฤหาสน์นะแต่คนที่อยู่คฤหาสน์คุณมีความสุขกับเพื่อนบ้านของคุณในสังคมที่ดีร่วมกันไม่ได้เหรอคุณมีความสุขจริงๆเหรอที่คุณต้องกลัวสังคมรอบข้างคฤหาสน์คุณแล้วคุณต้องตั้งรั้วสูงๆวางลวดกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยติดตั้งกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดอย่างนั้นนะพูดอย่างที่คนงงนะคนมองว่าเพื่อไทยต่างหากจะเจรจากับคนระดับบนส่วนก้าวไกลต่างหากที่จะแจกกระสุนให้ยิงแล้วเขาเจรจาได้ไหมล่ะใช่ไหมมันก็เจรจาได้ไหมคืออย่างนี้เขาว่าเจรจาของผมไม่ได้หมายความว่าไปซีโรราบหรือไปเกียร์เซียนะแต่วางกติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนนะคือไม่ใช่ว่าแต่ยืนยันว่าก้าวไกลไม่ใช่ว่าจะพาชาวบ้านนะในชุมชนไปบุกยึดทรัพย์คฤหาสน์ทลายทุนผูกขาดไม่ใช่ไอเขาว่าประโยคว่าทลายทุนผูกขาดมันดูแล้วถ้าเอาว่าโดยส่วนตัวผมนะผมอยากเปลี่ยนคำนี้เหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับใช้ไม่ใช่เหรอมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับไปชนเขามันเหมือนกับพาคนไปบุกคฤหาสน์เลยไปปล้นทรัพย์เขาอะไปรูทติ้งไปปล้นทรัพย์เขาเนาะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคือเราวางกติกาใหม่ผมคิดว่ามันควรใช้คำว่าคลายทุนผูกขาดดีกว่าหรือสลายทุนผูกขาดดีกว่าแล้วมันไม่ใช่ทลายหรอกมันคือสลายทุนผูกขาดหรือคลายทุนผูกขาดแล้วเริ่มต้นด้วยคลายก่อนแล้วค่อยสลายทุนผูกขาดเพื่อให้เราต้องการระบบทุนที่เป็นธรรม อย่างนี้ดีกว่าโอเคครับพี่ติ๊กมีเรื่องก้าวไกลไหมผมจะชวนคุยเรื่องรัฐบาลหน่อยเมื่อกี้เข้ามาแล้วแต่วันนี้ติ๊กก็นี่ไงรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนที่สี่เนาะมิถุนาเนี่ยมันก็จะโดนพร้อมกันเลยนี่มันก็แบบว่าก็มีทั้งเคสนายกใช่ไหมเคสของก้าวไกลเคสคุณทักษิณเคสของคุณเศรษฐาด้วย อันนี้มันจะเป็นชะตากรรมร่วมกันหรือจะเป็นชะตากรรมแยกเดี่ยว ผมว่าคงต้องแยกกันอะแต่ว่าจุดยืนผมนะผมคิดงี้เครื่องนี้หลายคนก็มักจะถามก้าวไกลนะว่ากลัวยุบพักไหมกลัวยุบพักไหมพูดแล้วมันจะไปก้าวล่วงเพื่อไทยแต่พูดดีกว่าไหนๆก็มาแล้วผมว่าควรจะต้องตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าว่า
คุณไม่กลัวเหรอว่าพรรคคุณไม่ถูกยุบแต่คุณจะเหลือแต่ป้ายอ่ะถูกไหมก้าวไกลกลัวที่สุดคือพรรคไม่ถูกยุบแต่กลัวว่าจะเหลือแต่ป้ายแต่คนไม่เชื่อถืออีกแล้วเรามีร้านแต่คนไม่เดินเข้าร้านเราแล้วไม่มาซื้อของเราแล้วแต่สมมติถ้าเกิดอยู่ดีถูกยกเลิกสัญญาเช่าไปต้องหาร้านใหม่มันก็เหนื่อยแหละผมก็ทำบุญขึ้นร้านใหม่ทาสีส้มเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อร้านย้ายตึกแถวทำโปรโมชั่นขายของยังมีคุณภาพเหมือนเดิมพนักงานร้านทุกคนยังต้อนรับเหมือนเดิมขายของในราคายุติธรรมเหมือนเดิมคนก็มาซื้อเหมือนเดิมเรากลัวที่จะมีแต่ป้ายร้านแล้วคนไม่เดินเข้าร้านต่างหากดังนั้นเราระหว่างยุบพรรคนะฮะกับเหลือแต่ป้ายร้านแต่คนไม่เดินเข้าร้านผมถ้ามีแค่2ช้อยนะผมเลือกยุบพรรคแล้วผมย้ายร้านใหม่ดีกว่าแต่คนยังมาอุดหนุนเหมือนเดิมถามว่าแล้วกรณีของคุณเศรษฐาอันนี้ผมต้องบอกยืนยันนะผมไม่เคยเห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างล้นเกินนะถ้าคุณเศรษฐาจะต้องไปต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากกลไกของรัฐสภาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนไม่สามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ครับถูกส่งเรื่องให้กับปปช.หรือว่าประชาชนเชื่ออย่างสิ้นข้อสงสัยว่าขาดศักยภาพในการบริหารประเทศจนต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีผ่านกลไกรัฐสภาไม่ใช่อยู่ดีส่งเรื่องให้กับองค์กรอิสระซึ่งผมยืนยันเลยนะหลายคนบอกฟังว่าชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่อำนาจตุลาการนะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าณวันนี้ผมว่าเราต้องอย่าคลั่งไคล้คำว่าอิสระเพราะในระบอบประชาธิปไตยมีแต่คำว่าตรวจสอบและถ่วงดุลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ถูกประชาชนคลางแคลงสงสัยเรียกว่าคลางแคลงสงสัยแล้วกันว่ามีอำนาจเป็นอิสระแล้วผูกพันทุกองค์กรอย่างอิสระด้วยถูกคลางแคลงนะจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้นะไอ้เขาว่าอิสระมันคือการทำตามอำเภอใจครับถูกไหมแสดงว่าระบบตรวจสอบทวงดุลเนี่ยมีปัญหาและประชาชนถึงตั้งข้อสงสัยได้ถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเศรษฐาถ้าต้องไปต้องพ้นควรต้องพ้นตามกลไกของระบบรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่อย่างนั้นอย่างนี้เท่ากับเราไปสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่อยากรับก็ได้ถูกไหมเราเคยสังเกตไหมครับว่าศาลเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยอะไรเขาจะใช้คำว่าคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดถูกไหมครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ใช้คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนะเขาใช้ว่าคำวินิจฉัยนะครับเพราะจุดตั้งต้นของเขาคือวินิจฉัยรัฐธรรมนูญครับเขาไม่ได้มาพิพากษาชี้ขาดนะครับการพิพากษาชี้ขาดควรจะเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมครับซึ่งเป็นอำนาจตุลาการแล้วเชื่อไหมว่าการถอดถอนองค์กรอิสระเนี่ยอย่างกรณีจำบิ๊กโจ๊กได้ไหมที่พูดถึงปปช.จำได้ไหมการถอดถอนองค์กรอิสระต้องทำไงต้องมีการประชุมรัฐสภาก่อนนะต้องมีเสียงข้างมากระดับใดระดับหนึ่งนะจากนั้นนะนี่คือใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วนะแล้วยังต้องไงฮะจะถอดถอนปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระต้องส่งไปให้ศาลอีกนะคุณต้องใช้อำนาจสองเสาหลักเชียวนะคือนิติบัญญัติกับตุลาการนะในการถอดถอนองค์กรอิสระนะคุณไม่คิดว่าตามหลักตรวจสอบทวงดุลมันมีปัญหาแล้วเหรอแล้วองค์กรอิสระอย่างปปช.เอาว่ารุ่นที่ผ่านมาแล้วกันเนาะยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าไม่เลยถูกไหมยึดโยงกับคณะรัฐประหารด้วยซ้ำไปถูกไหมแต่สมชด้วยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยคือปัญหาเลยครับดังนั้นผมคิดว่ายังไงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคงต้องแก้ไขให้องค์กรอิสระไม่อิสระจากประชาชนและต้องมีการตรวจสอบทวงดุลจาก3เสาหลักอย่างดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความเป็นอิสระที่ขาดการตรวจสอบทวงดุลอย่างเพียงพอมันจะกลายเป็นความอำเภอใจและสุดท้ายจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขององค์กรอิสระตามมาด้วยเพราะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเครือบแคลงสงสัยครับความเป็นชะตากรรมเดียวกันเนี่ยหมายความว่าสมมติมันระดับเบาการที่คุณทักษิณโดน112การที่คุณเศรษฐาโดนแขวนมันทำให้พลังอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งคึกคักพวกสุดโต่งคึกคักแล้วก็แบบว่าดีอกดีใจมากอะไรเนี่ยซึ่งพวกนี้มีลักษณะคือเกลียดคุณทักษิณแต่กลัวแล้วก็อยากทำลายก้าวไกลไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง
เกียรติคุณทักษิณแต่หันมาเลือกก้าวไกลแล้วคืออย่างนี้ครับคือไอ้ภาวะอย่างเนี้ยมันเป็นภาวะที่มันทำให้แบบพลังที่มันแบบควรจะเสื่อมถอยเนี่ยมันลุกคือขึ้นมาเพราะความไม่พอใจคุณทักษิณซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พลังที่เขาจะนะคือพลังที่มันควรจะเริ่มตายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาลุกคือแล้วมันก็แบบมาชนทั้งคุณทักษิณทั้งก้าวไกลด้วยผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มนั้นน่ะผมก็ไม่ก้าวล่วงเขามีสิทธิ์ที่จะชอบก้าวไกลไม่ชอบก้าวไกลเขาก็มีสิทธิ์ที่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญผมยืนยันนะเขาก็มีสิทธิ์ที่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้ครับในกรณีคุณทักษิณนะผมอยากบอกคุณทักษิณได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นเขามองคุณเป็นศัตรูต่อให้คุณกราบกรานเขาแค่ไหนเขาก็มองคุณเป็นศัตรูถูกไหมแล้วก็มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมก็ยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆมันมีปัญหาและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจริงๆอย่างกรณีคุณทักษิณอย่างเงี้ยผมตั้งคำถามคำพูดของคุณทักษิณที่ไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558ประชาชนคนไหนรู้ไหมไม่รู้เลยเป็นการดำเนินคดีโดยที่ไม่มีความโปร่งใสเลยถูกไหมครับและต้องอย่าลืมเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถูกโยงมาใช้โดยประชาชนเชื่อได้ว่าหรือเครือบแคลงสงสัยว่าอาจจะเป็นใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมันเป็นการเชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยเราพูดเสมอว่าการจะทำรงให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยั่งยืนสถาพรจะต้องยกสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่เหนือการเมืองถูกไหมนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมมีความกังวลด้วยถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่บอกงั้นบอกว่ามาตรา112เป็นคดีการเมืองไหมนี่ไงก็พูดง่ายๆคือกันทั้งประเทศว่าเป็นก็นี่ไงก็คือเพื่อยันไม่คุณทักษิณเหลิงลมพูดง่ายๆเถอะทุกคนก็มองออกถูกไหมเห็นทักษิณคุณทักษิณโอ้โหตอนแรกใส่เฟือกคอเฟือกมือเฟือกทุกอย่างถูกไหมพอสักพักหนึ่งโอ้เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยทำไมเส้นเอ็นสมานผมจริงๆผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องมีคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของสำนักเศร้าหลีแล้วแหละขับมาจริงแล้วคัมภีร์ที่หายไปนานอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมการฝึกกระบวนท่าแป้งหยิบทั้งนี่เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนี่ก็ต่อเส้นเอ็นเหมือนกับเล่งหูชงเลยนะเนี่ยถูกไหมเนี่ยมันผมว่ามันเนี่ยทุกคนมันมองออกหมดแหละถูกไหมครับใช่ไหมว่าผมไม่สรุปแล้วคุณนักศิลป์ป่วยจริงป่วยอยู่ผมว่าแล้วแต่จินตนาการทุกคนแล้วกันแกอาจจะได้คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นมาก็ได้แต่ว่า112เนี่ยยืนยันเลยว่ามีการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแน่นอนแต่นี่คือมันสะท้อนว่าเพราะคุณทักษิณเหลืองลมนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมมีบทบาทไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาต้อนรับผบ.เหล่าทัพก็ต้องไปด้วยตกลงถูกตั้งคำถามว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่ถูกไหมฮะเกินดีลไหมมีที่คนพูดกันนี่คือการทำหน้าที่เกินดีลหรือเปล่าตอบไม่ได้อะคุณทักษิณไม่ว่าถูกไม่ใช่ว่าคุณทักษิณไม่เคยถูกหักหลังมาก่อนถูกไหมล่ะตอนสุดซอยอ่ะพี่ถึงรู้ดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ขนาดเดียวกันเองก็มีคนมองนะคุณวิโรจน์ว่าถ้าดูในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นการให้ประกันตัวน้องๆที่โดนคดี112บ้าง116บ้างคนก็เลยไปมองผูกเรื่องกันว่าอ้าวนี่ไงเดี๋ยวพอเข้าทางกรณีเคสคุณทักษิณวันที่18ปั๊บก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณทักษิณได้ประกันตัวผมว่าคุณทักษิณก็ควรได้รับการประกันตัวจะอย่างไรก็แล้วแต่คุณทักษิณก็ควรได้รับคุณต้องได้รับสิทธิการประกันตัวแล้วผมคิดว่าผมต้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชมคุณอนันต์ปัญญาดาชุนมากนะครับที่แกพูดต่อหน้าแล้วผมเชื่อว่าการพูดของคุณอนันต์ปัญญาดาชุนพูดด้วยความจงรักภักดีด้วยถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องคิดในเรื่องนี้นะว่าอย่าให้มาตรา112เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะมาตรา112นี่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงด้วยซ้ำไปผมเชื่อว่าโดยตรงด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันทางการเมืองแล้วผมย้ำตรงนี้ครับพรรคก้าวไกลหลายคนบอกว่าจะลุกฮือไม่ถ้าถูกยุบผมยืนยันอย่างนี้ครับผมตั้งแต่ผมอยู่กับพรรคก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่ถึงปัจจุบันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยคนเสื้อแดงที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ด้วยผมเชื่อว่าสมัยก่อนผมเคยเป็นคนเสื้อแดงพี่ถึกผมเคยถูกผมเคยได้ฟังว่าถ้ามากันเยอะๆมากันเป็นหลักหลายแสนหลักล้านมันจะไม่กล้าฆ่าเราซึ่งเสื้อแดงพิสูจน์ให้ผมรู้แล้วว่ามันไม่จริงไอ้คนกลุ่มนั้นมันโหดสารพัดโหดมากๆซึ่งต้อง
มันเป็นความเสียใจที่ต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่ทำให้โค้ชเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าคนกลุ่มนั้นมันโหดกว่าที่คิดจริงๆมันไม่เห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาดังนั้นก้าวไกลเราก็เดินเกมว่าเราจะสู้ในกลไกรัฐสภาเราต้องการทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของและรู้สึกปลอดภัยที่ร่วมเดินทางกับก้าวไกลผ่านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ผ่านการลงชื่อการล่ารายชื่อเห็นไหมหลายครั้งทำไมเราถึงมีกิจกรรมล่ารายชื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีล่ารายชื่อแก้พรบก็ดีมีกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ที่ผมต้องออกไปเล่านั้นเล่านี้คอยตอบคำถามถึงความคืบหน้าในงานสภาให้กับประชาชนก็ดีนะผมว่าเนี่ยคือการขับเคลื่อนประชาธิปไตยโดยมีประชาชนเป็นเจ้าของพรรคและประชาชนรู้สึกปลอดภัยครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่ามีการชุมนุมไอ้คนพวกนั้นมันเลวทรามต่ำช้าพี่ถึกเชื่อผมเถอะผมกับพี่ถึกมุดสู้อยู่ดีพี่ถึกเห็นผมถูกยิงตายต่อหน้ามนุษย์เราหัวใจมันไม่ได้ทำด้วยเหล็กด้วยหินพี่ถึกนะซึมเศร้าอยู่เป็นหลายปีอะผมใช้คำเนี้ยแนวทางการต่อสู้มันลดทอนลงจริงๆแล้วพี่ถึกก็จะบอกคุณเอ็กซ์เลยว่าอย่าเลยพี่เห็นวิโรจน์ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาถูกไหมมันจะมีความกลัวซึ่งความกลัวไม่ผิดนะเป็นผมก็กลัวถูกไหมเห็นเพื่อนผมตายต่อหน้าถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าสำหรับก้าวไกลเราสู้ในระบบเราสู้ด้วยกลไกรัฐสภาแม้ว่าแพ้ก็สู้ต่อใช่ไหมอย่างกระถูกยิงผมไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกและผมไม่อยากให้การสูญเสียของบรรพุทธบรรพบุรุษแล้วกันของคนเสื้อแดงเนี่ยต้องมีบทเรียนที่มีคุณอุปการกับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเนี่ยของคนรุ่นถัดไปและเนี่ยผมคิดว่านี่คือคุณงามหนึ่งในคุณงามความดีที่คนเสื้อแดงทิ้งไว้ให้กับเราที่เราต้องระลึกและขอบคุณอยู่ตลอดเวลาครับครับสุดท้ายคุณวิโรจน์วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเลือกการกระบวนการยุบพรรคแล้วก็การต่อสู้ของก้าวไกลต่อแน่นอนว่าโผล่ล่าสุดที่ออกมาบอกว่าก้าวไกลจะได้208ใช่ไหม208แต่ล่าสุดมีการพูดกันถึง280 250 280ทำอย่างไรก้าวไกลถึงจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่น้อยผมว่าก็อยู่ที่การทำงานทางความคิดแหละครับแล้วก็ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่เราจะคำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆอย่างนั้นเนาะเพราะยังเหลือเวลาอีกต้อง3ปีหรือเกือบ3ปีทีเดียวแล้วโผล่เนี่ยก็เป็นอะไรล่ะเป็นการสุ่มตัวอย่างใช่ไหมครับเห็นสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ผลโพลยังออกมาไม่ตรงกับของทางพระปกเกล้าเลยถูกไหมฮะแต่ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยแต่ตรงนั้นเนี่ยคือผมไม่ดูแคลนเพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาก็มีกลไกในการที่จะสุ่มเหมือนกันถูกไหมมันก็อยู่ที่วิธีการสุ่มจำนวนกลุ่มวิธีการตั้งคำถามครับใช่วิธีการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับคำถามที่ตั้งก็มีผลถูกไหมดังนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการเอาการสำรวจในอดีตแล้วมาแสดงผลในปัจจุบันแต่เวลามันอีกยาวไกลอะครับ มันยังมีเวลาให้พิสูจน์อีกเยอะมันยังมีอุปสรรคที่ก้าวไกลจะต้องเดินไปอีกเยอะนะครับถ้าอยากยังไม่พ้นประเด็นนี้เลยผมขอต่อหน่อยการที่คุณทักษิณโดนการที่คุณเศรษฐาโดนเนี่ยมันถ้ามองในแง่ที่มันไปหนักที่สุดถึงขั้นมีการเปลี่ยนรัฐบาล มันก็น่าจะกระทบก้าวไกลใช่ไหมแต่ถ้ามันมองในแง่ที่ว่าถ้าไม่ไปหนักที่สุดแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าแขวนคุณมัดคอคุณทักษิณไว้ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มัดคุณเศรษฐาเนี่ยจำเป็นแบบเนี่ยลักษณะที่มันต้องอำนาจต่อรองน้อยลงเนี่ยมันเป็นผลดีกับก้าวไกลหรือเป็นผลเสียมันเป็นผลดีกับก้าวไกลหรือเป็นผลเสียผมว่าเป็นผลเสียนะผมว่าจะทำให้คนประชาชนแบบสิ้นหวังกับการเมืองอะถูกไหมคุณเศรษฐาก็ทำงานไม่ได้เพราะกลัวชนักปักหลังคุณทักษิณที่อยู่เบื้องหลังก็ทำงานไม่ได้อีกใช่ไหมฮะก็ถูกชนักปักหลังไปด้วยกันก้าวไกลก็มีมืออยู่เท่านั้นคือผมว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการทำให้การเมืองมันดูสิ้นหวังอะและให้เวลามันผ่านเวลาไปเรื่อยๆผมว่าก็ไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาทางการเมืองซึ่งก้าวไกลเราต้องการพัฒนาทางการเมืองเป็นหลักอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นผลดีถูกไหมครับมันก็ทำให้ก้าวไกลต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกระตุ้นความหวังในความสิ้นหวังนะครับที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยที่รัฐบาลที่อุตส่าห์ไปเกี้ยเสียแล้วยอมตาบัดสัตว์แล้วยังอุตส่าห์ทำงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้อง
กระตุ้นความหวังกันนะแล้วก็อย่ายอมแพ้กันมากขึ้นซึ่งก็ต้องเป็นงานหนักของก้าวไกลเลยแหละนะครับนั้นเรามองเป็นผลดีไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดมองเป็นผลดีโหเราคิดแค่จะหวังล้มรัฐบาลภายใต้บรรยากาศที่สิ้นหวังภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะก้าวไกลเราต้องการเราก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อทำงานเราไม่ต้องการล้มรัฐบาลแล้วเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศที่ต่อให้ก้าวไกลเข้ามาก็ทำงานไม่ได้แต่ไม่แน่นะพี่ถือผมเลือกตั้งคราวหน้าผมยังลังเลอยู่เลยอ่ะผมไม่แข่งอาจารย์ชาติชาติอีกครั้งหนึ่งดีไหมกทมเหรอเพราะมันก่อนจริงไหมอีกสองปีนะเห็นภาพก่อนใช่ป่ะภาพก่อนผมไม่ลุยอาจารย์ชาติชาติไปรีแมตช์กับอาจารย์ชาติชาติดีไหมนี่ต้องอย่างเสียงนะเนี่ยเออนี่ถามหน่อยได้โยนหินได้ดิโยนหินคอมเมนต์นี่นะเอาไหมเอาไหมถ้าเอากดหนึ่งเลยได้ไหมไม่เอากดศูนย์ให้คุณวีโรจน์ไปลงว่ากทมเอาไหมเออคราวนี้ไม่เสียจำนวนมือด้วยนะถ้าพักไม่ยุบถูกไหมก็เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาถูกไหมจำนวนมือก็ไม่เสียด้วยส่งวีโรจน์ไปรีแมตช์กับอาจารย์ชาติชาติดีไหมนะตอนนี้อาจารย์ชาติชาติก็ถือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเบนซินกองดีเซลกองอะไรทุกสารพัดกรองหมดแล้วให้วิโรจน์ไปยกเครื่องกทมดีไหมได้เวลาแบงคอกเมเจอร์เชนดีไหมอ้าวไปทำ CI ใหม่ตอนนี้ลอกแล้วพองพองอ้าวดีไหมแบงคอกเมเจอร์เชนอ้าวทำไปเล่นไปนะคุณวิโรจน์นะกดหนึ่งมาเยอะเลยนะโอ้จริงเหรอฮะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยลายมาทยอยมาแล้วเพราะจันชัยเขาทำไมเนอร์เชนไปแล้วจริงไหมฮะเปลี่ยนกองเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนนี้ใช่ไหมฮะนะคือเส้นเลือดฝอยก็คงดีที่สุดเท่านี้แล้วแหละได้เวลาผ่าตัดหัวใจแล้วได้เวลาทุบได้เวลาเปลี่ยนลิ้นหัวใจทำบายพาสแล้วอันนี้น่าสนใจโอ้โหเฮ้ยจะไปเล่นไปนะจริงเหรอฮะเออจริงมากันเยอะหนึ่งรัวๆกันมาเต็มเลยเนี่ยหมดเวลาเส้นเลือดฝอยได้เวลาทำบายพาสตัวแกนคิดคำขวัญมาเลยตัวแกนทันทีสองปีเจอกันคอกเมเจอร์เชนถ้าจะต้องไปลงอันนี้ถามจริงจังปัจจัยอะไรทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยมาแน่ถ้าจะต้องลงพวกกทม.1นะผมถ้าเกิดตอบเท่ๆก็คงตอบได้แต่ผมเอาจริงๆผมยังคาใจกับอาจารย์ชัดชาติอยู่แล้วสมมตินะในท้ายสุดตอนผมสมมติสักวันนึงผมเกิดได้เป็นผู้ว่ากทม.จริงๆนะผมก็ยังคาใจอยู่ดีอ่ะเพราะผมไม่ได้ชนะแกไงเข้าใจไหมคือพี่ถึกเข้าใจมันเหมือนมันมวยอ่ะมันต้องการรีแมตช์น่ะคือมันต้องการรีแมตช์อ่ะแพ้ก็แพ้แต่ผมเชื่อว่าเราจะสู้ด้วยนโยบายนะผมเชื่อว่าวันนี้ผมเชื่อว่าแค่เส้นเลือดฝอยไม่พอแล้วมันต้องทำบายพาสแล้วแค่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไม่พอแล้วมันต้องยกเครื่องโอเวอร์ฮอตเกียร์ได้แล้วมันกทมไปไม่ได้สิ่งแรกที่จะเข้าไปแสดงว่าสิ่งแรกที่เข้าไปทำถ้าได้เป็นถ้ายังแก้พรบกทมไม่ได้นะผมจะรวมเสียงคนกรุงเทพแก้พรบกทมให้อำนาจของกรุงเทพอยู่ในมือของคนกรุงเทพสักทีไม่อย่างนั้นเป็นผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้คุณชาติชาติไม่ทำอ่ะคำถามครับว่าทำไมร้อยวันแรกในช่วงฮันนีมูนพีเดียดที่อาจารย์ชาติควรจะทำถูกปะเพื่อให้อำนาจของคนกทมสามารถสะท้อนผ่านการบริหารของผู้ว่ากทมได้อย่างเต็มที่ถูกไหมแต่ทุกวันนี้พอพรบกทมไม่ได้แก้ปลาปลาไฟฟงไฟฟ้าก็ไม่ได้อยู่ในมือไม่มีหน้าเต็มถูกไหมก็แต่แกก็ทำเส้นเลือดฝอยได้ดีที่ผมบอกว่าตอนนี้ในเส้นเลือดฝอยเนี่ยผมก็สู้อาจารย์ชาติชาติไม่ได้แหละนะครับผมก็สานงานต่อเส้นเลือดฝอยถูกไหมแต่ผมจะเอาเวลามาทำใบพาสเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้กับคนกรุงเทพเพราะว่าเรื่องนั้นสำคัญกว่าได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างพรบกทมนี้แล้วก็อำนาจในการจัดการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าทั้งหลายรถไฟฟ้ารถมงรถเมย์ผมว่ามันควรทำดีกว่านี้ไหมแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะอยู่ในอำนาจของกรมการขนส่งทางบกถูกไหมไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากทมถูกไหมเพราะว่าเบื้องต้นแค่นี้ซึ่งมันยากใช่ไหมไอ้แก้พรบไม่ได้ยากสมมติถ้าเกิดเข้ามาด้วยคะแนนล้านกว่าผมแก้พรบกทมจากนั้นผมขอเสียงคนกทมสัก 200,000 คนได้ไหมมาลงชื่อผมอยากรู้นักจะมีพรรคการเมืองไหนผมว่าเผื่อไปถึง 500,000 คนใช่ไหมมาลงชื่อวันนี้มาลงชื่อออนไลน์ได้ถูกไหมแล้วยื่นเข้าสภาไปเลยผมอยากรู้ว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่กล้าจะปัดตกกฎหมายอันนี้ในวาระหนึ่งและจะเป็นโดมิโนตัวแรกในการกระจายอำนาจให้กับหัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ต
พัทยาด้วยซ้ำไปถูกป่ะในการที่จะกระจายอำนาจให้จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆและหัวเมืองรองๆที่มีอำนาจเต็มในการบริหารท้องถิ่นถูกไหมฮะเอาง่ายๆอีกฮะระบบบริหารจัดการน้ำทุกนี้แผนบริหารจัดการน้ำดีมากเลยแต่งบประมาณไม่พอต้องทยอยทำออกบอนนี่ครับผู้ว่ากทมออกบอนนี่ครับซึ่งออกได้ออกได้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ลำบากมากต้องผ่านกระทรวงการคงการคลังแต่หมดสุดท้ายคลางฮือยากเอาแค่คุณถ้าจะผ่านสกอยังยากแล้วถูกต้องผมถึงบอกไงว่าต้องมีสกอไงนะผมตั้งคำถามถ้าเกิดผู้ว่าวิโรจน์มาพร้อมสกอสัก50เขตของก้าวไกลมันจะทำไม่ได้ให้มันรู้ไปมีพรบกทมใหม่ที่สถาปนาอำนาจให้กับคนกทมใช้อำนาจผ่านผู้ว่าจริงๆออกบอลเลยไอ้แผนการบริหารจัดการน้ำที่ต้องทำแบบ30ปีถ้าเรามีเงินเราทำทันทีภายใน8ปีได้ไหมให้มันจบใน2วาระได้ไหมมันจะได้จบสิ้นจบเรื่องจบราวสักทีจะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีถูกไหมแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมก็ย้ำแล้วว่าหลังจากที่ผู้ว่าที่ชื่อวิโรจน์พ้นตำแหน่งไปพรบกทมมันก็คงไม่มีใครกล้าที่จะแก้ขับคืนถูกไหมผู้ว่าคนต่อไปก็จะเข้ามาทำงานสานต่อได้ง่ายแล้ววิโรจน์ก็จะทำให้กทมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปตลอดกาลและไม่หวนกลับมาเป็นกทมแบบเดิมอีกเนี่ยคือสิ่งที่ผมเรียกว่า Bangkok Major Change นี่เทปนี้นะถ้าจะแน่เออเอาจริงไหมเนี่ยดูแล้วเอาจริงจะเอาจริงโอ้ยผมเอาจริง ผมติดใจก็ มีคนคอมเมนต์บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เขาเลือกอาจารย์ชาติเขาใหญ่คุณวิโรจน์ไปลงสนามใหญ่ผมยังรีแมตช์ผมยังผมเป็นมวยไทยที่ยังอยากต่อยโอลิมปิกอยู่มีโอกาสนะเนี่ยไม่รู้สิก็แล้วแต่กรรมการบริหารพรรคไม่ใช่โอ้โหเปิดมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่เวลาลงเนี่ยมันต้องมีโอกาสนะเนี่ยเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าคุณชาติชาติก็ดีนะทำงานแกก็แกทำดีทุกอย่างเพียงแต่เนี่ยคือแกไม่ได้คิดเรื่องใหญ่แบบเนี้ยหรือว่าแกคิดแต่แกมองว่ามันยากเกินไปที่จะทำผมว่าถ้าเกิดเล่นถ้าเรื่องเส้นเลือดฝอยไม่มีใครเก่งเกินแกแล้วแต่ถ้าเกิดผ่าตัดหัวใจเนี่ยทำไบพาสแต่ผมว่าผมดีกว่าแกเออจริงไหมฮะหมอสันหมอสันหัวใจกับหมออายุรกรรมหัวใจคนละสกิลนะก็ตอนนี้ถือว่าอาจารย์ชัชชาติก็เป็นหมออายุรกรรมหัวใจเนี่ยนะครับก็ให้ยามาพอสมควรแล้วปรับพื้นมาก่อนมันถึงเวลาแล้วมันผ่านมา4ปีแล้วถ้าไม่ผ่าตัดไบพาสมันไปไม่ไหวหรือเปล่าถูกไหมถ้าประชาชนคนกรุงเทพคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องทำบายพาสเนี่ยผมอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า disrupt กรุงเทพเพราะนี่หาเสียงแต่วันนี้เนี่ยได้ไหมนับได้ไหมก็ประกาศตัวขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้ประกาศตัวจงใจเลยเนี่ยผมเรียกว่าคือผมก็รู้สึกมันมีเรื่องผมเป็นคนถ้าผมมีอะไรติดใจผมก็ติดใจอันนี้มันไม่อยู่ในโพยที่เราจะคุยกันเลยเนี่ยอยู่ๆเราคุยเรื่องยุคเท่าไหร่โผล่มาได้ไงเนี่ยอัมด้วยเลยผมก็นั่งเมาส์ไปนี่แสดงว่าเจตนาจริงอ่ะเขาอยู่ในใจนะเขาอยู่ในใจดูแล้วเนี่ยเขาอยากรีแมตช์จริงเราก็ต้องการระหว่างรอเลือกตั้ง70เอาว่า69วิโรจน์ไปก่อนละเริ่มทำนโยบายได้เลยเริ่มทำนโยบายได้เลยเออนี่คอมเมนต์มาเยอะแยะเลยบอกว่าอยากให้เป็นผู้ว่ากทมเอาเลยเอาเลยโอ้นี่ชงคนดูเรานี่ก็แบบเต็มที่นะฮะอ่ะพอประมาณนะฮะวันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยนี่คือว่าผมพูดในอะไรล่ะในความติดใจของผมเองนะฮะไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่มันติดใจจริงๆอ่ะไม่แต่นี่เคยคุยกับผู้บริหารพรรคมั้ยไม่เคยมันเหมือนแบบเอาง่ายๆคือผมอย่างเงี้ยระหว่างเข็มขัดจูเนียร์แบนตัมเวทใครก็อยากได้ใช่มั้ยแต่ผมอยากต่อยชนะเขาทรายมากกว่าขาดใจกว่าแล้วต่อให้ผมแพ้เขาทราย2ครั้งแบบเคนจิมัตสึมุระผมก็ยอมเป็นความซาดิสโอเคสุดยอดจริงๆโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณวิโรจน์มากนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกันหลายประเด็นแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยผมคิดว่าเดี๋ยวคนตั้งแต่พรุ่งนี้คงจะคุยกันมากขึ้นครับกรณีลงสมัครผู้ว่ากทม.ขอบคุณคุณวิโรจน์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คุยกับคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับในเรื่องของยุคพรรคในเรื่องของกรณีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับก้าวไกลในอนาคตแต่เนี่ยโอ้โหกลัวว่ามีผู้ว่ากทมด้วยยังไงเนี่ยเออแต่จริงเนี่ยมันคนละสไตล์สไตล์ของอาจารย์ชัชชาติเขาก็เหมาะสมแล้วเขาก็เก่งในเรื่องที่ว่าเขาลงรายละเอียดในเรื่องดีเทลเรื่องอะไรแต่ว่ามันกับโดยบุคลิกหรือโดยความคิดอะไรต่างๆของแกไม่ได้คิดเรื่องแกไม่คิดจะชนเรื่องใหญ่อ่ะ
ใช่แกไม่ได้มองเพื่อว่าจะชนเรื่องใหญ่แบบเนี้ยไม่ได้ปรับซึ่งจริงไอ้ปรับโครงสร้างกทมนั้นพูดกันมานานแล้วนะใช่แต่ไม่เคยลงตัวเออไม่แต่อย่าลืมเนี่ยอาจารย์ชาติเองแกยังบอกแกมาแบบไม่มีสกอมันแบ็คอัพอ่ะแล้วแกก็เลือกแต่นั้นแกก็ในความขัดแย้งนั้นแกก็เลือกที่จะไม่มีสกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใหม่แต่ที่บอกว่าพอมันไม่มีสกมันไม่มีแบ็คอัพที่ดีมันก็แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ยากประชุมสกกว่าจะผ่านก็แต่ก็ต้องหยิบชมกันนะทางทางระบบระบายน้ำยุคนี้มันก็ดีขึ้นกว่ายุคก่อนหน้านี้จริงๆท่อระบายน้ำที่เขาทำอันนี้เรายังไม่เห็นน้ำท่วมแต่ว่าจะมีฝีมือในเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่คุณวิโรจน์ว่านั่นแหละอันนั้นคือสุดยอดละเส้นเลือดฝอยแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันกทมมันถ้าจะผ่าตัดจริงๆก็คือแบบมันไม่ใช่คุณชาไม่ได้เข้ามาเพื่อสิ่งนั้นครับรอดูฮะเขาเปิดทางขนาดนี้แล้วผมว่าดูท่าทางเอาจริงเอาจริงส่วนเราก็ตามต่อเรื่องสวนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับตัวเลข149ผู้สมัครที่จะเข้ารอบแบบนอนมามีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวเขามีชื่อย่อเขาเป็นชื่อย่อแล้วก็มีหลายๆคนที่ไปยื่นด้วยนี่คุณบัตรไปด้วยนะบัตนี่นอนมาเลยเหรอนอนมานี่ขอหัวลอกจริงเลยทีบัตท่านสวบัตเขาไปยื่นหนังสือเลยแล้ววันนี้เขาไม่ได้นอนมาตามเรื่องนี้ในช่วงบัตเราเนี่ยนะใช่ตามเรื่องนี้ในช่วงคะแนนซีเล็กครับหน้าไปล้อเขานะสวเจอหน้าบัตช่วงก่อนนี่ช่วงเลือกตั้งแหละจะได้ล้อต้องรีบๆในวันที่9ด้วยนะเออใช่ก่อนหน้าวันที่9ด้วยนะก็เผลอเดี๋ยวบัตมันตกตั้งแต่เสารอบอำเภอล้อไม่ได้อันนี้ไม่ได้ล้อกันอีกคือตลกอ่ะทุเรศด้วยการมาปล่อยรายชื่อแบบเนี้ยใช่เป็นตัวย่อให้เดาเอาคือคนที่ลงกับไอ้ล้อที่แบบให้ลงที่มาลงเปิดตัวกับไอรอทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้จัดตั้งกันมาแบบที่ว่ามีคนมาเตรียมพร้อมเลือกเขาเนี่ยแต่มันเป็นการประกาศคุณสมบัติแล้วก็แสดงตัวบุคคลว่าเขามีความคิดยังไงมีความต้องการจะทำอะไรใช่ป่ะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยใช่ป่ะประกาศไปเนี่ยโอเคชาวโลกออนไลน์ก็ชื่นชมแชร์กันใช่ป่ะเพื่อนผมก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์กันแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกได้เราเลือกไม่ได้เราไม่ได้คนเลือกคนที่เลือกเขาคือคนที่สมัครในกลุ่มเขาหรือในกลุ่มสาขาอาชีพอื่นที่จะเลือกเขาในอำเภอนั้นใช่ป่ะซึ่งพอไปลงปุ๊บเอาเขาจริงเนี่ยคุณไปลงอำเภอนั้นอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้คุณตายแต่รอบแรกก็ได้ต่อให้คุณแบบเนี่ยลงประวัติในเว็บของไอลอแล้วก็มีคนช่วยกันแชร์เนี่ยพวกโลกออนไลน์ช่วยกันแชร์เป็นแบบกดไลค์กดแชร์กันเป็นพันๆไม่ต้องการพันเนี่ยฮะมันต้องการแค่ในอำเภอนั้นน่ะคะแนน2คะแนนน่ะคะแนน2คะแนนในอำเภอนั้นน่ะซึ่งแบบถ้าคุณไปเจอกลุ่มเดียวกันเข้ามากัน10คนเนี่ยแล้วคุณมาหัวเดียวกระเทียมรีบไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเสร็จอยู่แล้วใช่ป่ะหรือไม่มีกลุ่มอื่นข้ามมาเลือกเนี่ยคุณเสร็จเค้าอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่บอกว่าอ๋อไอ้พวกที่มาลงโฆษณาที่แบบมาลงโฆษณากันในออนไลน์ต่างๆนี่จะล็อกโผเป็นได้เป็นสสเนี่ยสวแน่ๆ149คนไอ้ที่ล็อกโผมาแน่ๆมันต้องแบบสมชายแสวงการสิครับ เป็นทุกครั้งอะฮะอันนั้นเป็นมาตั้งแต่ไรรัฐประหารสรรหาครับ อันนี้เขาจิ้มพี่เด็กเขาจิ้ม เขาสายจิ้ม อันนี้เป็นเรื่องที่แบบใส่กันแย่มากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่แบบว่าคุณจะแบบว่าเราคนทั้งหลายที่บอกที่เขามีชื่อเสียงมีแบบความมุ่งมั่นที่แบบที่เขามาลงชื่อกันนั่นเขาไม่ได้สามารถจะไปหาคนที่มาสนับสนุนตัวเองในอำเภออีกอย่างน้อยเท่าไหร่นะ5คน10คน10คนก็เท่าไหร่สมมติต้องจ่ายไปคนละหมื่นใช่เขาจ่ายกัน 5,000 ด้วยเหรอมี 5,000 มีหมื่นสิบคนใน 50,000 เลยนะคือจริงๆอันนี้ทำไมมันแสดงว่าคนไม่ตระหนักในความสำคัญของการเลือกตั้งสวจริงนะ
รับไปได้ไงว่า 5,000 ค่าสมัครก็ 2,500 เออเหลือ 2,500 ค่าธุรการค่าต่างๆเนี่ยบางทีเหลือ 1,000 กว่าบาทลืมต้องไปถ่ายลงถ่ายรูปอีกนะเออรับได้ไง 5,000 มุกอย่างขั้นต่ำมันต้อง 10,000 นึงเออเออสนามใหญ่นะเป็นเงินสูงนะเป็นแสนนึงเดือนอะไรกันวะงงมากเลยบอกว่ามีคนรับ 5,000 ไปสมัครพวกนี้ตีค่าตัวตัวเองต่ำไปอย่างนั้นมันต้อง 10,000ก็เป็นชี้ช่องเขาก็จริงเนี่ยมีเวลาอีกตั้งหลายวันถึงวันที่9ใช่ที่จะใช้สิทธิ์ใช่ป่ะใช่ใช่ใครให้คุณมา 5,000 นี่คุณต้องไปโกงนะทวงเหรอเออไม่ได้นะ 5,000 ไม่พอนะเออโอ้คือวันนี้เนี่ยไอ้ประเด็น149เนี่ยพอออกมาเนี่ยคนก็มีความวิจารณ์กันเยอะว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงหรืออย่างไรหรือมันเป็นไปได้ไหมแน่นอนคนที่ต้องเต้นที่สุดคือใครกกต.ฮะกกต.วันนี้ถึงต้องออกแถลงการชี้แจงเลยกกต.บอกเฮ้ยมันไม่เป็นความจริงนะกกต.บอกว่าที่ไปนอนรอมาเนี่ย119คนเนี่ยมันเป็นคาดเดาเป็นการคาดเดาของผู้เสนอข่าวโดยไม่มีมูลความจริงปราศจากพยานหลักฐานยืนยันว่าข้อที่จริงดังกล่าวเป็นความจริงไม่มีนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่กกต.ชี้แจงคือเรื่องที่บางอำเภอมีการที่มุกดาหารมีการใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไปถ่ายรูปกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นรูปแบบเดียวกันร้านเดียวกันกกต.มุกดาหารไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีจริงๆนะที่อำเภอคำชะอีกลุ่ม14ถ่ายรูปร้านเดียวกันแล้วก็มาใช้ในการสมัครวันเดียวกันแต่ก็มันไม่ได้บอกว่ากลุ่มนี้เขาหัวกันเขาแค่ไปถ่ายรูปร้านเดียวกันก็มันก็อาจจะบอกว่าเขาหัวกันแต่มันไม่มีหลักฐานก็ไม่ถ่ายรูปพร้อมกันเฉยๆในทางกฎหมายเนี่ยกกต.ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปตัดสิทธิ์เขาอันนี้ก็แม่ก็คงใช่แหละมั้งที่จะไปถ่ายรูปร้านเดียวกันแสดงว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างแต่ความเชื่อมโยงมันไม่สามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายเออชวนกันไปก็เดี๋ยวเราไปสมัครเดี๋ยวไปถ่ายรูปพร้อมกันเออความเชื่อมโยงนั้นมันไม่พอที่เป็นหลักฐานทางกฎหมายเออใช่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณสมชายแสวงการเพิ่งแถลงเมื่อไม่นานนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณสมชายบอกว่าไอ้โพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแกชี้แจงแกบอกว่ามันเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลดิบแล้วก็ผมเนี่ยคิดว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบการเลือกสวที่ทำเนี่ยก็เพราะอยากให้ได้สวที่เป็นตัวแทน20กลุ่มจริงๆด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมตามที่กกต.ต้องการมาแทนชุดสวของผมจะได้หมดทวงและเป็นรูปแบบใหม่ของสวที่เลือกกันเองผมก็ติดตามข้อมูลและจะนำเข้าหารือที่ประชุมกมธเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการติดตามให้ได้สว.ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่มาจากการหัวประเด็นเรื่องโพลที่ถูกส่งไปตามกลุ่มต่างๆทั้งที่ผมในโซเชียลรวมถึงกลุ่มสื่อมวลชนเป็นประเด็นต่อเนื่องที่มีการร้องกันตั้งแต่ที่สมุทรสาครที่มีการนำต่างอาชีพกันมาลงผิดกลุ่มเช่นกลุ่มทำนาเกลือแต่ไปอยู่กลุ่มทำนาข้าวว่าคนเหล่านั้นมีประสบการณ์10ปีจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นเช่นเด็กปั๊มมาสมัครตัวแทนด้านพลังงานหรืออสม.ที่อบรม12ชั่วโมงเออคุณจะไปห้ามเด็กปั๊มสมัครพลังงานได้ไงก็เขาอยู่ในพลังงานใช่ไหมก็เขาทำปั๊มธุรกิจพลังงานของแท้นี่มันเป็นความคุ้มเครือของกฎหมายเออคือแกก็เลยบอกแกอยากออกมาทักท้วงว่ากติกาแบบนี้ที่มันเกิดจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องช่วยกันดูเออแกบอกเป็นแบบความบริสุทธิ์ใจอ่ะอยากให้เลือกสว.ได้คนสุจริตที่ผ่านมาแล้วได้สวเป็นคนสุจริตหรอไปถามย้อนก็อีกถามสมชายเออก็คือต้องบอกคุณสมชายไปสืบข่าวหน่อยสิผมทำไมผมถึงได้ข่าวว่าแต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยข่าวกับคุณสมชายนะอันนี้ได้ข่าวมาทำไมผมได้ข่าวว่าสวบางคนเนี่ยใช่ไหมผู้สมัครใช่ไหมหรือสวสวสวเลยนะสวปัจจุบันบางคนจะตั้งกลุ่ม เครือข่ายร่วม 2,000 คน อย่างเงี้ยลงสมัครผมก็มีคนบอกผมไงบอกลือหรือเปล่าผมก็บอกเราก็สืบสาวไม่ได้จริงใช่ป่ะเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยสวซึ่งรักษาการปัจจุบันไปจัดตั้งคนมา 2,000 เพื่อสมัครสวชุดใหม่เขามีเครือข่ายในอยู่ในสายสังคมสายอะไรต่างๆเขาอยู่เอางั้นเถอะได้ยินมาก่อนแล้วแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะไปแบบสามารถจะพิสูจน์เขาใช่ไหมคือ
คุณก็เห็นกันทุกคนก็เห็นกันว่าพรรคการเมืองบางจังหวัดก็ทำเห็นป่ะเริ่มเห็นข่าวมันกระเซ็นกระสายใช่ใช่เอออันเนี้ยเป็นสมาชิกพรรคนั้นสมาชิกมีพรรคเนี้ยแล้วเขาไปตรวจสอบเจอกันน่ะมันก็มีไม่ไปไล่จับอย่างนั้นมาคือผมจะบอกว่ามันมีการจัดตั้งจริงมีบางคนกระซิบบอกว่าคนมีสีก็มีใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าคนมีสีที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเขาก็ไปสั่งแบบเนี่ยเราลูกน้องมาลงเนี่ยอำเภอนั้นอำเภอนี้จัดแจงกันอะไรกันอะไรเงี้ยอำเภอจังหวัดเขาก็สสก็มีใช่ไหมอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยที่มันน่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่อะไรแบบนี้ใช่แต่มันเป็นเครือข่ายราชการอ่ะถึงจะสามารถจัดตั้งกันทั้งประเทศได้คือพรรคการเมืองอาจจะอ๋อพรรคนี้จังหวัดเชียงใหม่พรรคนี้จังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดศรีสะเกษแต่มันไม่สามารถเชื่อมทั้งประเทศได้พอมาถึงส่วนกลางแล้วใช่ไหมรอบ3เนื่องจากพวกนี้ไม่ได้คุมหมดทั้งประเทศพวกนี้อาจจะการเจรจาหัวกันต่อรองอะไรต่างๆนี่อาจจะได้ถึงระดับจังหวัดพอพ้นระดับจังหวัดเขาอาจจะได้ถึงระดับจังหวัดแล้วเขาอาจจะมาต่อรองเจรจาหัวกันในจังหวัดในระดับประเทศใช่ป่ะได้แต่พวกที่สามารถที่จะแบบว่าเป็นเครือข่ายสร้างเครือข่ายแล้วขึ้นไปถึงระดับประเทศแล้วเลือกกันได้เลยเนี่ย อย่างที่เชื่อมต่อกันได้เลยเนี่ยคือระบบราชการใช่ไหมฮะระบบราชการซึ่งทั้งมีสีทั้งสีกากี อะไรเงี้ยใช่ป่ะพวกประเภทแบบอำนาจปกครองมีเครือข่ายอ่ะพวกนี้คือเครือข่ายที่ได้ง่ายที่สุดส่วนไอ้พวกร้อยที่แบบว่ากล่าวหาแบบพวกระดับที่มาประกาศชื่อเปิดตัวกับไอ้รองหนังเนี่ยเขาไม่ได้มีเครือข่ายที่จะผ่านพ้นระดับอำเภอได้ง่ายๆเขาไม่ได้ในอำเภอที่มีวิชาชีพเดียวกันที่อะไรต่างๆเดียวกันหรือกลุ่มอื่นจะมาเลือกเขาเนี่ยยากเหมือนกันว่าเขาจะฝ่าด่านตรงนั้นมาแล้วก็ฝ่าด่านมาถึงจังหวัดคือคุณไม่มีพวกไปลงด้วยเห็นสิไปดูสิที่เขาที่เปิดตัวเองที่ประกาศจุดยืนเจตนารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยในอำเภอเขาหรือในจังหวัดเขาเนี่ยที่เขาลงอ่ะมันแทบไม่มีคนไปช่วยเขาเลยมีที่ไหนล่ะไม่รู้จักกันด้วยพวกนี้มีโอกาสอย่างเดียวก็คือว่าผ่านระดับอำเภอระดับจังหวัดขึ้นมาแล้วพอมาถึงบังเอิญโชคดีมาถึงระดับประเทศแล้วก็ไปไล่ชื่อดูอ๋ออันนี้แหละคนเนี้ยอันเนี้ยคนนี้ที่เราจะเลือกกันได้อันนั้นต้องมาถึงขั้นนั้นเขาถึงทำได้แต่ระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดเนี่ยยากมากนะใช่ใช่จามพนัทแกลงตากเนี่ยเดี๋ยวเซลจามพนัทซะเลย แกลงตากนี่แกจะมาพ้นจังหวัดเพราะเนี่ยผมไม่รู้เลย ต้องลุ้นก่อน คือในสายอาชีพเดียวกันอาจจะรู้จักแต่พอข้ามสายเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอเครือข่ายที่เขาจัดตั้งอยู่อะซึ่งเขามีทั่วประเทศนะใช่ไหมสมมติเขามีตรงนั้นอีกอะลำบากมากเลยนะเขาจะให้คะแนนหรือให้ตัวเองก็ไม่ได้ด้วยนะรอบไข่อ่ะเห็นไหมให้ตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าคนที่เขาแบบประกาศตัวแบบเขามีเจตนารมณ์อะไรต่างๆนี่ที่ประกาศตัวผ่านบีบวอะไรของไอ้รออ่ะใช่สว67อ่ะไม่ใช่ว่าเขาผ่านระดับอำเภอจังหวัดได้ง่ายๆนะไม่ง่ายนะคือจับเหมือนกันห่วงด้วยแต่คนที่ไม่ประกาศนี่สิคนที่ไม่ได้ประกาศทั้งหลายนั่นแหละที่ซุ่มๆกันมาพวกข้าราชการพวกอะไรต่างๆที่เขาอดีตข้าราชการเห็นไหมอันนี้สิตัวจริงนั่นแหละเราคอยดูกันแล้วกันเดี๋ยวคอยดูระดับอำเภอระดับจังหวัดเราก็เห็นละทีนี้เนี่ย มันมีความกังวลเหมือนกันนะพี่ถึกอย่างวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาร่วมกับไอรอกับ Vwatch เขาก็จัดงานแถลงข่าวนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องสวนี่แหละก็ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณยิ่งชีพก็พูดปัญหาบอกว่าตอนนี้มันมีข้อกังวล3เรื่องคุณยิ่งชีพบอกข้อแรกคือว่า
ไอ้ประเด็นการจัดตั้งเกณฑ์คนหรือหัวกันมาสมัครเนี่ยแล้วก็เข้าไปเลือกกันวันที่9มิถุนาเนี่ยแล้วถ้ามีการตัดสิทธิ์ภายหลังแล้วพบว่าคนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้แต่คะแนนโหวตเนี่ยมันโหวตไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แล้วกกต.ก่อนหน้านี้ก็พูดแล้วว่าคะแนนเนี่ยเขาไม่สมมติตัดสิทธิ์เนี่ยคะแนนเขาไม่ลดนะเขาตามนั้นเลยเพราะถ้าลดมันจะยุ่งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเอาคืนไม่ได้จริงอยากเห็นกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดได้ไหมตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหมดให้เสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ได้ไหมก่อนวันที่9ในไหนกกต.ก็บอกคะแนนมันคืนไม่ได้อะฉะนั้นคุณตรวจให้ครบเลยเรื่องร้องเรียนให้ครบเลยจะได้ไม่เสียคะแนนประเด็นต่อมาเนี่ยก็บอกว่ามีผู้สมัครจำนวนไม่น้อยมีผู้สมัครจำนวนน้อยซึ่งไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดประชาชนแต่เป็นความผิดของระบบครึ่งหนึ่งและเป็นความผิดของผู้บังคับใช้ระบบคือกกต.ทำให้หลายคนเนี่ยมาสมัครกลุ่มเดียวกันทั้งอำเภอที่บอกแพ้บายพาสอ่ะนะเพราะไม่มีคนมาเลือกไข้ให้เขาเขาก็ตกแต่ล่าสุดกกต.อธิบายว่าที่เขาเลือกไข้ไม่ได้ ก็คือเขาตกไปเลยทำทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกกต.ก็ไม่คืนเงินด้วยนะฮะแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ไม่เหมาะสมจะเป็นสว.แต่เขาตกเพราะระบบคนอื่นกลุ่มอื่นไม่ได้มาสมัครทำให้เลือกไข้ไม่ได้อันนี้อยากเห็นกกต.หาทางออกให้เขาก่อนว่าจะทำอย่างไรซึ่งอันนี้อย่างที่ล่าสุดคือกกต.บอกทำอะไรไม่ได้นะก็คือบอกก็คืนเงินก็ไม่ได้นะฮะนี่ข้อที่สองข้อที่สามอันนี้ผมอ่านแล้วผมก็กังวลอยู่นะผมอ่านแล้วก็จริงของแกคุณยิ่งชีพบอกว่าเพราะผ่านการเลือกกันเองแล้วอ่ะมันต้องไปเลือกไข้กับกลุ่มอาชีพอื่นและในการเลือกไข้จำเป็นต้องได้หนึ่งคะแนนทุกคนผู้สมัครจำนวนมากยังเข้าใจว่าระบบการเลือกคือการเลือกกันเองของผู้สมัครตัวเองไปคุยกับผู้สมัครท่านหนึ่งเข้าใจว่าท่านในกลุ่มเขามี3คนคือไม่ต้องไปวันที่9เพราะเขาเข้าใจว่ามันผ่านเลยคิดว่าตัวเองผ่านแล้วคิดผ่านแล้วซึ่งถ้าเขาไม่ไปคือเขาตกเลยแม้ว่าจะมีคนน้อยแค่ไหนก็ต้องไปทีนี้ถ้าไปถึงและมีเกิน5คนเนี่ยไม่ต้องเลือกกันเองแต่ว่าต้องไปเลือกไข้และความสำคัญคือเลือกไข้ทุกคนต้องได้คะแนนใครไม่ได้คะแนนแม้ในกลุ่มนั้นจะมีคนหรือ2คนก็ไม่เข้ารอบเรื่องนี้เป็นข้อกังวลเพราะว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักผู้สมัครกลุ่มอื่นแม้จะอยู่อำเภอเดียวกันแต่ไม่เคยทำอาชีพด้วยกันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทำให้ผู้สมัครไม่รู้ว่าผู้สมัครกลุ่มอื่นมีคุณสมบัติน่าเลือกหรือเปล่าปกติเมื่อมีรายชื่อมาให้เลือกแล้วมันน้อยอาจจะมีกลุ่มละคน2คนเมื่อเราไม่รู้จักเขาเลยคนส่วนใหญ่จะไม่เลือกก็จะไม่ออกเสียงคือไม่ได้ออกเสียงเพราะไม่รู้จะเลือกใครดีสุดท้ายผู้สมัครทุกคนก็ไม่ได้ไปจังหวัดเลยเพราะไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จักกันอันนี้ก็น่ากังวลนะมันมีคนโอเคคนที่ประเภทที่แบบไม่ไปเลยอ่ะเพราะเข้าใจว่าเข้าใจผิดกับอีกแบบนึงไปถึงแล้วไม่รู้จักไม่เลือกแล้วกันปรากฏต่างคนต่างไม่เลือกกันตกทั้งหมดนั่นแหละคนจะไม่เข้าใจเยอะเราทำข่าวอ่ะแล้วอ่านกติกากกต.กันกี่วันกี่รอบเป็นเดือนอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วกติกาเรื่องเลือกสว.เนี่ยเราอ่านกันมากี่รอบคือแต่ละสำนักกว่าจะเข้าใจใช้เวลากี่วันใช่แล้วคนที่เขาไม่ได้อยู่กับข่าวคนที่แบบไปลงสมัครมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจทันทีนะเจ้าหน้าที่กกต.เจ้าหน้าที่อำเภอก็ไม่เข้าใจเยอะแยะไปเอกสารวันสมัครยังผิดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้คือมันพูดยากก็กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำในการอธิบายที่จะทำยังไงว่าครับอันเนี้ยคุณต้องใช้วิธีไหนไม่ใช่มาคิดแต่จะเอาผิดคนอะคือกฎหมายมันแย่มันมุ่งให้เอาผิดคนบอกว่าเนี่ยคุณไม่มีคุณสมบัติมาสมัครก็มีความผิดอะไรคนรับรองก็ติดคุกด้วยคนรับรองก็ติดคุกด้วย อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมัวแต่ทำอย่างเงี้ยมัวแต่เล่นแบบเนี้ยพอมัวแต่เล่นแบบเนี้ยก็คือเล่นบทในตัวแบบเนี้ยก็จ้องเอาคนเข้าคุกแบบนี้มันก็เลยแบบไอ้ความที่แบบการอำนวยความสะดวกการเอื้อให้คนสมัครการเอื้อให้คนที่แบบมันจะเลือกให้ถูกเลือกให้เป็นเรื่องไหนเนี่ยมันก็หายไปหมดอ่ะมันก็ถูกลืนไปหมดมันปลุกความกลัวขึ้นมาแทนใช่แล้วก็ขนาดเงิน25,000นี่ยังไม่คืนเลยล่ะไม่คืนไม่ได้มีกี่รายอ่ะ20รายเป็น10อ่ะ10ราย25,000เออ20ราย50,000เข้าหลวง
กกตเรียรายกันไม่ได้หรอใจๆเลยตั้ง7คนเงินเดือนตั้งเท่าไหร่มีใจปะมีใจๆก็เรียรายคืนเข้าไปดิจะได้หมดข้อคอรหาเออคุณอาจจะกลัวผิดระเบียบนู่นอะไรนี่เดี๋ยวแบบนู่นโดน157โดนติดคุกเพราะเงิน 2,500 ก็ควักกระเป๋าเรียรายกันดิทำนิสัยใจใหญ่ๆแบบ แบบนักการเมืองซื้อใจไปเลยใช่ไหมบอกเฮ้ยโอเคระเบียบไม่ได้ผมให้เพราะถือว่ามันเป็นความผิดพลาดของกฎหมายแบบเนี้ยได้คะแนนตั้งเยอะทำไม่เป็น แต่นี่เขายินดีจะจ่ายล้านนึงเลยนะถ้าใครจับผิดได้เห็นไหมเรื่องแบบนี้เขาเก่งนะเนี่ยเขาประกาศฮะกกต.เขาประกาศว่าประชาชนที่พบเบาะแสนะครับการกระทำที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และเลือกที่กกต.กำหนดเนี่ยนะครับท่านไปแจ้งได้เลย4ช่องทางแจ้งผ่านผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งผ่านสำนักงานกกต.จังหวัดและกรุงเทพแจ้งตำรวจแจ้งแอปพลิเคชันตาสับปะรดคนแจ้งจะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่100,000ถึง1,000,000นี่เขาใจปั้มเรื่องนี้หาเรื่องอีกคือมันจะยิ่งทำให้คนไปแจ้งหาเรื่องกันอ่ะจะยิ่งยาวไปยังนะเยอะไปเยอะไปมันมีเงินรางวัลมาล่อใจไงล้านนึงนะพี่เธอ100,000ถึง1,000,000เออทีนี้ยิ่งหาเรื่องจุกจิกมาแจ้งกันอีกนั่นน่ะสิเออศรีสุวรรณแกน่าจะแจ้งได้หลายคดีอยู่นะเซฟไปเลยโอ้เนี่ยอย่างที่บอกคุณชื่อถึงบอกจริงว่าเขาดูเหมือนเขาจะเน้นเรื่องกฎเกณฑ์ตรวจสอบจับผิดเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษแต่เรื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยใช่จะน้อยการทำความการให้ความเข้าใจการอำนวยความสะดวกการซักซ้อมทำให้คนทำให้อะไรให้ถูกต้องเนี่ยครับในสิ่งที่มันเข้าใจยากอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้สนใจไปสนใจเรื่องการจับผิดใช่ไหมฮะอันนี้คือประหย่อนด้านนั้นแล้วมาเน้นเรื่องการจับผิดเพราะว่ามันมีภาพลักษณ์ของการที่คิดแต่ว่ากกต.คือผลงานคือการที่คุณจะครับจับคนโกงให้ได้เยอะที่สุดจริงๆคนมันทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ก็เยอะแยะไปอย่างเช่นเนี่ยคนมันเกรงนะไอ้อย่างเช่นที่บอกว่าก่อข้อความเท็จก็ผิดก็อะไรต่างๆเนี่ยบางคนก็เลยแบบไม่สมัครในสาขาตัวเองไปสมัครสาขาอื่นก็มีกลัวผิดเหรอเอ้ามีเพื่อนผมก็ทำอีกอาชีพหนึ่งแต่ว่าแต่ยังดีไงมันคนสูงอายุมันก็ไปสมัครกลุ่มสูงอายุไงครับเขาทำอาชีพของเขาอยู่แต่เหมือนกับว่าเขาต้องไปหาใบรับรองต้องไปหาอะไรแบบคล้ายๆว่ามีคนรับรองใช่ป่ะว่าเขาทำอาชีพนั้นจริงอะไรหนักมันยุ่งยากมากอะสมัครผู้สูงอายุเนี่ยจบจบไม่ต้องรับรองรู้อยู่แล้วบัตรประชาชนก็มีกลุ่มสตรีอีกใช่ป่ะเป็นสตรีต้องมีคนรับรองวะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นมั้งใช่เขาก็บางคนเขาก็เป็นผู้หญิงสมัครกลุ่มสตรีสิง่ายดีง่ายดีเออไม่ต้องไปหาคนรับรองครับเดี๋ยวยุ่งยากไอ้คนรับรองก็ถามว่าฉันติดคุกด้วยเหรอเขาก็กลัวดิเออมันบ้าบออะไรเออไม่ไปลงสุดท้ายเลยกลุ่มอื่นเนี่ยอ่ะก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตการก็หวังว่ากว่าจะถึงวันเลือกวันที่9นี้ก็คงจะชัดเจนมากที่สุดเท่าที่ชัดเจนได้นะครับกกต.คงต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับป้องกันข้อครหาแหละนะฮะแต่ข้อเสนอพี่ถึกอันนี้ดีนะฮะกกต.เรียกรายกัน7คนนะฮะ 2,500 จะได้จบปัญหานี้ไปแล้วดูสิกี่คนคืนเงินค่าสมัครเขาหน่อยได้ใจคนนะได้ใจได้ใจจบด้วยนะอ่ะมาดูผลโพลกันหน่อยนะฮะ2:30แล้วนะครับผลโพลวันนี้ ถามว่าท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลจะมีงูเห่ามากหรือน้อยกว่า10คน YouTube มติชนทีวีโหวตมา 28,000 โหวตบอกว่าคิดว่าน้อยกว่า10คนเนี่ย 60% คิดว่ามากกว่า10คน 40% เห็นไหมมีความใกล้เคียงคิดหนักอยู่เหมือนกันมันทำกึ่งส่วน Facebook บอกว่าน่าจะน้อยกว่า10คนเนี่ย 69% มากกว่า10คนเนี่ย 31% ก็จะห่างกัน 10% Facebook กับ YouTube แต่ตัวเลขไม่ได้ขาดนะตัวเลขไม่ได้ขาด 60-40 คือมันเป็น
มันเป็นแบบอะไรอ่ะแบบครึ่งครบลูกอ่ะก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่ค่อยมั่นใจไม่มีใครกล้าฟันธงอ่ะเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ใครจะกล้าฟันธงนะโอเคส่วนวันนี้นะครับซัพพอร์เตอร์นะครับขอบพระคุณคุณเปลวเพลิงนะครับผมเห็นส่งมานะครับคุณพอลนะครับสวัสดีขอบคุณมากนะฮะแล้วก็วันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับคุณเอสกริดสวัสดีครับคุณพี่ดำนะครับคุณสิริประกายคุณแพทคุณฟ้าใหม่นะครับคุณอุดดี้นะครับคุณฉัตรมงคลนะฮะคุณธนากรนะครับคุณมุสานะครับคุณก็ซันสวัสดีคุณน่ารักสวัสดีคุณน่ารักบอกกทมเล็กไปสำหรับวิโรจน์นะฮะคุณจินนี่สวัสดีครับบอกสนุกมากเลยครับนะมีใครท่านไหนอีกนะครับคุณเอ็มแพสสวัสดีนะครับโอ้นี่กดหนึ่งกันมาพึบพับนะฮะตอนก็ถามว่าให้ไปลงผู้ว่ากทมไหมเนี่ยอ้าวมีโอกาสจริงนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นคนอยากเนี่ยนะไม่ใช่คุณชัชชาติแกทำงานของแกได้ดีและสำเร็จแล้วไงอาจจะเรียกว่าสำเร็จแล้วอย่างที่คุณโลกเขาก็เลยเห็นไงพอมันอีกระดับหนึ่งอีกขั้นต่อไปอีก4ปีอ่ะใช่ใช่มันมีความท้าทายที่คุณวิโรจน์เขายังแบบมีโอกาสได้ท้าทายอีกทีอ่ะใช่ใช่แล้วความท้าทายของแกคือแข่งกับคุณชาชาติอย่างนี้ก็อยากแข่งกับแกเองรีแมตช์เองคือรอบที่แล้วมันชัดเจนว่าแพ้หลุดลุ่ยเลยใช่รอบนี้ประกาศให้ชัดเจนว่าเอาชัวร์เนี่ยนะอ่ะขอบคุณใน YouTube นะครับส่วนใน Facebook ครับใน Facebook ก็เช่นเคยนะครับแฟนคลับรายการประจำคุณวิภาคคุณบุญตีคุณยุทธชัยนะครับคุณนุชนะครับโอ้โหโหวตหนึ่งกันมาเต็มเหมือนกันนะฮะใน YouTube ใน Facebook นะครับคุณปิยวัฒน์ด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางนะครับก็ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะครับวันนี้ที่พูดคุยกันเข้ามามากมายรวมถึงทุกคะแนนโหวตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ใครรับชมไม่ทันเดี๋ยวไปชมย้อนหลังได้นะครับ YouTube ไม่ชวนทีวี Facebook The Politics นะครับเดี๋ยวทีมงานตัดแล้วก็ลงไว้นะครับแล้วก็รอดูแล้วกันนะครับคุณวิโรจน์หลังจากนี้นะฮะเนี่ยก็เปิดทางวันนี้แล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้ก็จะไปเปิดที่ไหนอีกนะฮะถือว่าที่เราไปที่แรกแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ผมกับพี่ตึกหมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ